เศรษฐกิจโลกเปราะบางนะคะดิฉันต้องยกหน้าที่ให้กับนะคะท่านผู้ดำเนินรายการของเรานะคะจากช่อง Money Channel คุณปาริชาติพรหมโยธีเชิญค่ะค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาในวันนี้นะคะก็เป็นสัมมนาที่ต้องบอกว่าใครที่ติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกกันอยู่อาจจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่สหรัฐเป็นยังไงยุโรปเป็นยังไงจีนเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วโยงมาที่ประเทศไทยเราจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทางด้านของสภาพัฒน์ก็มีการปรับลดในเรื่องของ GDP ลดลงมาด้วยนะคะสำหรับบ้านเราแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนต่างๆมันจะไปในทิศทางไหนยังไงกันบ้างนะคะสำหรับหัวข้อสัมมนาวันนี้ที่ชื่อว่าลงทุนอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจโลกเปราะบางนะคะวันนี้ก็ทางวิทยากรทั้งสองท่านนะคะต้องขอสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะกับทางด้านดร.วินอุดมรัชตะวณิชนะคะจากทางด้านบลจ.วันแล้วก็ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนะคะจากธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราต้องมาสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะคะจากทางด้านดร.กิริดาก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงในส่วนของเอเชียของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีมุมมองอย่างไรต่อไปด้วยนะคะขอเชิญเลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะกับสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็อยากจะขอฉายภาพให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นยังไงนะคงไม่ใช่แค่ปีนี้นะคะแต่จะดูแค่ปีหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแล้วมันจะกระทบต่อเอเชียยังไงแล้วมันกระทบต่อไทยยังไงนะคะก็ถ้าให้พูดภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าคงจะฟื้นตัวแต่อย่างช้าๆนะคะในปีหน้าหรือว่าปีถัดไปเนี่ยก็ยังจะโตอยู่แต่ช้าๆนะคะเหตุผลหลักๆก็คือเพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเพดานหนี้ของเขานะคะเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็คงจะฟื้นตัวแต่ว่าก็ไม่รวดเร็วนักนะคะส่วนทางยุโรปเองเนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนังยาวเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยอย่างรากลึกมากนะคะมันไม่ใช่แค่ปัญหาของภาครัฐอย่างเดียวที่มีหนี้สาธารณะสูงนะคะมันกระทบไปถึงภาคการธนาคารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงประเทศไทยเราเมื่อตอนที่เรามีวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเราใช้เวลาตั้ง 5-6 ปีกว่า GDP เราจะฟื้นกลับมานะคะอยู่ในระดับก่อนวิกฤตการเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยไม่รุนแรงเท่าเขายังใช้เวลาตั้ง 5-6 ปีของเขาเนี่ยรุนแรงมากแล้วมีหลายประเทศอีกนะคะต้องมาเจรจาตกลงกันอีกคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีเยอรมันสักประเทศนึงเนี่ยนะคะยุโรปคงจะอยู่นะ EU คงจะอยู่ยากนะคะเพราะฉะนั้นของยุโรปเนี่ยมันเป็นหนังยาวเขาต้องแก้ปัญหากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะฟื้นตัวแต่ก็ช้าๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีกว่าเพื่อนเพราะว่าแนวโน้มการขยายตัวเนี่ย น่าจะดีเพราะว่าทางท่านคุณชินโซอาเบะใช่ค่ะท่านอาเบะเองเนี่ยก็จะใช้อาเบโนมิกส์นะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออาเบโนมิกส์คืออะไรก็เหมือนคล้ายๆว่าจะพิมพ์เงินนั่นเองก็เหมือนที่สหรัฐทำ QE นะคะอันนี้ก็คือเป็นญี่ปุ่นทำบ้างก็จะทำคล้ายๆ QE เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีเงินออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผลดีของอันนี้ก็คือว่าพอญี่ปุ่นพิมพ์เงินออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนสหรัฐพิมพ์เงินนะคะสหรัฐพิมพ์เงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็จะเอาเงินพวกนั้นเนี่ยไปลงทุนในตลาดทุนนะคะของประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือพันธบัตรแต่ในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาญี่ปุ่นพิมพ์เงินเนี่ยทางบริษัทญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะคะในต่างประเทศซึ่งก็รวมในภูมิภาคเอเชียของเราด้วยคือเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยตรงคือสร้างโรงงานเป็น FDI เป็นหลักใช่เป็น FDI นะคะเพราะฉะนั้นผลมันก็จะต่างกันแล้วมันจะไม่ใช่มีเงินร้อนไหลเข้ามาเยอะมันจะไหลเข้ามาในเรื่องของ FDI อันนั้นก็จะเป็นส่วนดีนะคะมันจะดูแข็งแกร่งมากกว่านะคะใช่แล้วก็ระยะยาวมากกว่าด้วยแล้วก็จะมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศที่เขาไปลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะมีอนาคต อนาคตที่สดใสกว่าประเทศอื่นๆส่วนจีนเองเนี่ยจีนเนี่ยก็ค
งจะยังขยายตัวอยู่ค่อนข้างสูงนะคะคือการประมาณการของธนาคารโลกเองเนี่ยเราก็ยังประมาณการว่าประเทศจีนน่าจะโตได้อยู่ที่เกือบ 8% นะคะในปีนี้กับปีหน้าโอเคละคือคงไม่ได้โตมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ว่าการเติบโตที่รวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืนแบบสมัยก่อนเนี่ยคงจะคือมันคงจะไม่เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเขาคือนี้รัฐบาลเขาก็ทราบเขาก็เลยพยายามที่จะชะลอเศรษฐกิจของเขาลงด้วยนะคะบวกกับว่าเศรษฐกิจโลกก็ค่อนข้างจะชะลอเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยก็เลยน่าจะชะลอลงแต่ว่า 8% สำหรับเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราเจริญเติบโตที่ดีมากนะคะที่ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเราดูว่าจีนเนี่ยโตประมาณ 8% แล้วค่อยๆช้าลงนะคะเรามีรายงานที่เราทำนะคะเรียกว่ารายงานจีน2030นะคะธนาคารโลกทำกับทางรัฐบาลจีนนะคะว่าจริงๆเป็นหน่วยงานวิจัยของจีนเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะงานวิจัยเนี้ยเราก็ดูว่าในปี2030เนี่ยประเทศจีนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะในรายงานนั้นน่ะก็บอกว่าถ้าประเทศจีนสามารถจะขยายตัวได้ประมาณเนี่ยค่ะ 8% แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆอาจจะพอถึงปี2030แล้วถ้าเรามาดูการขยายตัวเฉลี่ยนะของอีก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยแค่เฉลี่ยอยู่ได้ประมาณแค่ 6.5% นะคะภายในปี2030คือคศ2030เนี่ยประเทศจีนจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในโลกนะคะแค่ 6.5% แต่ว่าตอนนี้เขา 8% อีกหน่อยก็อาจจะลดลงแต่เฉลี่ยนะคะเฉลี่ยเนี่ยอีก10กว่าปีเฉลี่ยปีละ 6.5 อย่างเงี้ยนะคะจีนจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในโลกใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาอีกนะเพราะฉะนั้นการขยายตัวประเทศจีนเนี่ยมีความสำคัญต่อภูมิภาคเราค่อนข้างมากเพราะว่าเขาก็จะเป็นหัวจักรอันนึงที่จะช่วยนะคะในเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจของภูมิภาคประเทศในภูมิภาคเราด้วยเพราะเขามีดีมานด์นะคะเยอะในประเทศเขาแล้วเขาก็จะเติบโตขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนเขาจะมีกำลังซื้อนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอเคล่ะคือประเทศสหรัฐเองก็จะโตอย่างช้าๆนะคะยุโรปเองก็ยังโตอย่างแต่ช้าๆเหมือนกันแต่ยังโตกันนะคะญี่ปุ่นก็อาจจะโตเร็วขึ้นนิดนึงนะคะจีนก็ดูเหมือนชะลอแต่ก็ยังอยู่อัตราที่สูงแต่ก็ชะลอลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องดูเศรษฐกิจหลักๆพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย 65% ของ GDP โลกก็คือมาจากพวกเขาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะพบว่าเศรษฐกิจโลกคงจะโตอยู่ประมาณ 2% กว่านะคะไปในอีกระยะหนึ่งคงไม่หวือหวาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทำใจเอาไว้นะคะว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวอย่างไม่ได้เร็วรวดเร็วมากนักนะคะทีนี้ผลนะคะผลคืออะไรเอาในระยะสั้นก่อนละกันนะคะผลก็คือว่าอย่างน้อยในปีหน้าเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะครับเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ยังมีเรื่องของเพดานหนี้อะไรอีกที่เขาจะต้องมาคุยกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความผันผวนของการไหลเข้าออกของเงินนะคะเยอะมากทุกคนต้องเตรียมตัวเอาไว้นะเพราะฉะนั้นการไหลเข้าออกของเงินที่ผันผวนเนี่ยมันก็กระทบตลาดหุ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะตลาดพันธบัตรด้วยสำหรับผู้นำเข้าส่งออกนะคะก็กระทบเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสำหรับพวกเรากันเองประชาชนถ้าอัตราแลกเปลี่ยนราคาของที่นำเข้าเช่นน้ำมันก็จะต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อเราทุกคนอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่สหรัฐเขาแพลนเอาไว้นะคะก็คือว่าเจรจาเพดานหนี้ได้นะคะไม่เกิดเหมือนกับวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มลด QE ลงใช่ไหมคะจะเริ่มลด QE ลงก็น่าจะเป็นสักต้นปีหน้านะคะให้เขาดูก่อนว่าการเจรจาเพดานหนี้กุมภาเป็นยังไงนะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเนี่ยก็จะลด QE ลงลด QE ลงเนี่ยก็หมายความว่าเงินก็คงจะนะคะในระบบก็น้อยลงก็คงต้องไหลกลับนะคะจากภูมิภาคเราเนี่ยไหลกลับไปที่สหรัฐเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นอันนี้พวกเราก็จะต้องตั้งนะคะตั้งตัวเอาไว้ว่าดอกเบี้ยคงจะมีเป็นในขาขึ้นอันนี้คือในสหรัฐคงจะขึ้นนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูสภาวะในประเทศด้วยนะคะคงไม่ใช่เป็นแค่ว่าเงินไหลออกแล้วดอกเบี้ยจะต้องขึ้นคงจะต้องมาดูด้วยว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนะคะถ้าเศรษฐกิจอ่อนมากเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเองก็อาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะต้องดูอีกทีตรงนั้นด้วยนะคะนี่เรื่องประเทศจีนเองเนี่ยก็
แล้วคงต้องมาดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เขาจะชะลอตัวเนี่ยจะเร็วนะคะจะเร็วขนาดไหนคือเขาพยายามจะปรับสมดุลว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก่อนนี่เขาโตเร็วเกินมันแบบมันร้อนแรงเกินนะคะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอะไรมากมายทางสิ่งแวดล้อมมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามจะดูซิว่าจะลดการลงทุนนะคะให้ชะลอลงไม่ถึงกับลดนะคะแต่ว่าให้โตช้าลงได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะคะที่ถ้าลดเร็วเกินไปมันก็จะกระทบใช่ไหมกระทบดีมานด์ที่มีต่อประเทศในภูมิภาคเช่นเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอจับตาดูจีนไปอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพกว้างนะคะของเศรษฐกิจโลกนะคะว่ามันก็คงจะเป็นประมาณนี้ทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องสินค้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวลงเช่นเดียวกันต้องขอประทานโทษว่าตัวหนังสือจะเล็กนิดนึงแต่ว่าทราบว่าเดี๋ยวผู้จัดเขาจะโหลด PowerPoint อันนี้ขึ้นบนเว็บไซต์ของ Set in the City เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านก็ไปดูได้นะคะทีนี้เนี่ยแนวโน้มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความต้องการในตลาดโลกนั่นเองใช่ไหมครับพอตลาดโลกเนี่ยเราบอกแล้วว่าจะโตอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ขึ้นหวือหวามันแต่ก่อนแล้วแหละอย่างน้ำมันใช่น้ำมันเองนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะมันก็จะขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าในเรื่องน้ำมันนี้มันมีเรื่องซัพพลายมาเกี่ยวเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ที่มีเชลแก๊สเชลออยล์ใช่ไหมคะที่ทางสหรัฐเขาค้นพบเนี่ยอันนี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ซัพพลายออกมาได้ในราคาที่ถูกลงด้วยอันนี้ก็มีส่วนด้วยแต่ดีมานด์ก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่พอดีมานด์โลกโตช้าๆราคาของสินค้าพวกนี้ก็ช้าเช่นเดียวกันแต่ว่าที่มันกระทบเรามากน่าจะเป็นเรื่องยางนะคะพอดีก็มีคุยกันเรื่องเยอะนะเรื่องยางใช่ไหมคะผู้ปลูกยางก็เดือดร้อนอยู่นะคะแต่อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราดูจากการประมาณการราคายางในตลาดโลกอันนี้คือทำโดยธนาคารโลกนะคะคือต้องเล่าให้ฟังว่าที่ธนาคารโลกเนี่ยเรามีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงนะคะที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่เราวันๆเขาไม่ทำอะไรวันๆก็คือดูแต่เรื่องซัพพลายกับดีมานด์นะคะของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะแล้วดูซิว่าราคามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำการประมาณการไปข้างหน้ากลุ่มนี้เขาก็ประมาณการโดยใช้ซัพพลายกับดีมานด์นะคะมาดูว่าเป็นยังไง ก็พบว่าในอนาคตเนี่ยราคายางก็น่าจะตกลงนะคะถ้าเห็นว่าอย่างปีนี้เนี่ยอยู่ที่ขอโทษค่ะปีนี้เนี่ยอยู่ที่290นะคะปีหน้าเนี่ยจะขึ้นไปนิดนึงเป็น305นะคะแล้วขึ้นไปอีกเป็น310แต่หลังจากนั้นก็จะตกลงมานะคะเป็น309 308นะคะคือมันจะอยู่ประมาณ300ว่างั้นเถอะนะคะ300แล้วก็ประมาณ310อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ได้ขึ้นไปมากมายเหมือนที่เราเคยเห็นสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนเห็นแบบขึ้นไปพีคมากเลยนะคะใช่แล้วพักหลังๆรุนเงียบๆไปเลยใช่จาก30บาทใช่ไหมคะขึ้นไปเป็นแบบเป็น120อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราคงไม่เห็นวันนั้นแล้วนะคะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย300 310นะคะอันนี้คือเป็นเซนต่อกิโลนะคะเซนต่อกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งนะตั้งตัวไว้เพราะว่าดีมานด์ในตลาดโลกโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงว่าเร็วมาแต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าราคายางจะขึ้นหวือหวามแต่ก่อนก็คงจะยากกันนะคะแต่ที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คืออันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะนี่คือเรื่องข้าวนะคะข้าวเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นกับดีมานด์มากเพราะว่าคนรับประทานข้าวเท่าไหร่ก็คงไม่ได้จะมาเพิ่มอะไรมากนักเพราะว่าประชากรโลกก็ไม่ได้เพิ่มอย่างขยายตัวมากมายแต่ละปีใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มาดูราคาข้าวนะคะในแต่ละปีที่เขาประมาณการไว้เนี่ยก็เห็นว่าปีนี้เนี่ย545เหรียญต่อตันใช่ไหมคะพอปีหน้าตกไปเหลือ520ปีถัดไปตกเหลือ500นะคะแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็เลยสงสัยก็เลยถามเขาไปว่าทำไมถึงประมาณการว่าราคาข้าวตลาดโลกจะตกลงมาเรื่อยๆนะเขาบอกว่าอ๋อข้าวเนี่ยส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับซัพพลายนะคะถ้าปีไหนมีซัพพลายเยอะบางประเทศผลิตได้เยอะหรือเปลี่ยนนโยบายสมัยก่อนไม่ยอมส่งออกอย่างอินเดียนะแล้วแบบปีนี้เริ่มให้ส่งออกได้เนี่ยซัพพลายขึ้นหรือว่ามีบางประเทศมีบางประเทศเก็บสต็อกไว้เยอะนะคะ เก็บสต็อกไว้เยอะเดี๋ยวก็ต้องปล่อยสต็อกออกมานะคะประเทศคุ้นๆนะคะประเทศนี้คุ้นๆมากเลยแล้วถามประเทศไหนเหรอเขาก็บอกว่าก็ประเทศของยูไงประเทศไทยเราเก็บเขาประมาณการว่าเพราะประเทศเราเก็บสต็อกข้าวไว้เยอะในอีกปี2ปีเนี่ยเราต้องปล่อยเพราะไม่งั้นข้าวมันก็จะผุพังใช่ไหมคะก็เลยถือว่าเราเป็นการทำเหมือนกับ
ทำ CSR ให้โลกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เลยทำให้ราคาข้าวตลาดโลกเนี่ยลดลงคนยากคนจนซึ่งเขาต้องบริโภคข้าวเนี่ยเขาก็เลยอันนี้ส่งไปด้วยนะอันนี้ก็เขาก็เลยมีการประมาณการแบบนี้อันนี้ถอนนอกเรื่องนิดนึงนะคะอันนี้คงไม่เกี่ยวกับดีมานด์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะคะจริงเรื่องของเอเชียที่เราลิงก์มาเมื่อกี้จริงก็คุยไปหลายเรื่องแล้วนะคะอย่างเรื่องที่จีนชะลอตัวลงใช่ไหมคะหรือว่าตลาดโลกมีดีมานด์ที่โตไม่เร็วก็ทำให้เราเอ็กซ์พอร์ตนะคะได้ไม่ได้มากไม่ได้ส่งออกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเท่าเดิมนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องสินค้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะแต่ที่ยังไม่ได้พูดก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่ามันมีความเสี่ยงอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงภายในของเราเองละคือเมื่อกี้เป็นเรื่องภายนอกนะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจจีนเป็นไงแต่พอมาดูภายในประเทศแต่ละประเทศเองเนี่ยก็พบว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะจริงๆมีตัวเลขให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยค่ะว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยของไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็ประมาณเกือบนะคะประมาณเกือบ 80% ของ GDP นี่อันสีเหลืองนะคะที่กว้างที่สุดนะคะที่กว้างที่สุดนะคะก็คือหนี้ครัวเรือนนะคะมาเลเซียก็เช่นเดียวกันนะคะก็สูงมากเพราะฉะนั้นการที่มีหนี้ครัวเรือนสูงๆเนี่ยก็ทำให้ภาคครัวเรือนเองเนี่ยในอนาคตอยากจะเพิ่มการบริโภคมากๆก็คงจะลำบากนะคะทีนี้บางทีมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการธนาคารที่ให้ครัวเรือนเหล่านี้กู้ด้วยแต่จริงๆในประเทศไทยก็คงยังไม่ถึงจะทำให้ภาคการธนาคารมีปัญหาเลยมากมายแต่ว่าก็ทำให้การบริโภคของภาคครัวเรือนเนี่ยไม่โตมากเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ในประเทศจีนที่น่าสนใจอีกตัวนึงที่อยากจะให้ดูคือประเทศจีนนะคะของประเทศจีนเนี่ยปัญหาของเขาไม่ใช่หนี้ครัวเรือนแต่เป็น government แทนนะคะแล้วก็เป็นของ non financial corporations คืออันสีน้ำตาลไม่ทราบว่าพอขึ้นจอแล้วสีมันเพี้ยนหรือเปล่าก็เลยก็คือเป็นเรื่องของหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในภาคการธนาคารนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนขยายตัวเร็วมากใช่ไหมครับบริษัทต่างๆขยายตัวเร็วก็เลยกู้เงินนะคะมาเพื่อการขยายตัวค่อนข้างเยอะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตรงนี้ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่เขาจะกู้เพิ่มจะไปขยายกิจการเพิ่มนะคะก็จะเป็นทางฝั่งเอกชนที่จะมีหนี้มากใช่ของประเทศจีนนะคะหนี้ของเอกชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกตัวนึงที่เป็นความเสี่ยงภายในนะของแต่ละประเทศนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะของในแต่ละประเทศทีนี้ถ้าเรามาดูเมื่อกี้ไม่พูดปัญหาไปเยอะนะคะเดี๋ยวทุกคนจะรู้สึกหดหู่ตกใจใช่ไหมช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องไปทานข้าวกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะทานข้าวกันไม่ลงเลยอยากจะบอกว่าแต่ในความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะมันมีโอกาสด้วยนะคะโอกาสคืออะไรนะคะโอกาสนี่อันนี้โอกาสนะคะโอกาสของเอเชียจริงๆมีอยู่เยอะนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยโชคดีเพราะว่าเราไปแมะอยู่ตรงกลางนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลยนะคะคือจริงๆที่พูดเอเชียตะวันออกเพราะว่าไม่รวมอินเดียนะคะขอไม่พูดถึงอินเดียแล้วกันขอพูดตั้งแต่จีนลงมาจนถึงติมอร์ตะวันออกแล้วกันอันนี้ที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะคะการประมาณการไม่ว่าของสำนักไหนนะคะว่าภูมิภาคไหนในโลกจะโตเร็วที่สุดก็ไม่พ้นภูมิภาคที่เราอยู่เนี้ยค่ะคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราในอีก10ปีข้างหน้าเราก็ยังจะเป็นภูมิภาคที่โตเร็วที่สุดนะคะนำโดยจีนแน่นอนแต่ว่าก็ประเทศอื่นๆเนี่ยในอาเซียนก็โตค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็อยากจะมาลงทุนที่ภูมิภาคเราเพราะว่านะเป็นภูมิภาคที่โตเร็วนะคะมีกำลังซื้อเยอะเดี๋ยวคนก็จะมีฐานะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแล้วแถมเรายังจะมี AEC เราจะรวมตัวกันก็น่าจะมีการค้าขายกันเองแล้วก็ค้าขายกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะเห็นการลงทุนเนี่ยกลับเข้ามานะคะในเอเชียอันนี้จะพูดถึงระยะยาวสักนิดหนึ่งอาจจะอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเราก็จะเห็นเงินเนี่ยไหลกลับมาแต่เงินนี้อาจจะเป็นเงินที่มาลงทุนระยะยาวมากกว่าเพราะเขาเห็นอนาคตนะคะของเอเชียเราเนี่ยว่ายังสดใสอยู่นะคะรวมถึงเงินที่เมื่อกี้เราให้ฟังจากญี่ปุ่นนะคะจากอาเบโนมิกส์ด้วยนะก็จะมานะคะจริงๆเราเห็นเทรนด์นี้แล้วถ้าเราดูกราฟเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราดูสัดส่วนของ FDI ในโลกทั้งหมดนะคะแล้วดูว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเปอร์เซ็นต์เราเนี่ยก็ประมาณ 35% เลยนะคะของ FDI ทั้งหมดในโลกเนี่ยมาอยู่ที่เอเชียตะวันออกของเราแล้วหลังจาก
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2009มันก็ไม่ได้ลดมันจริงมันเพิ่มขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็อยู่ประมาณนั้นนะคะประมาณ 35% 34-35% เพราะฉะนั้นเราเห็นได้แล้วว่าประเทศอื่นในโลกเนี่ยเขาเห็นว่าเอเชียเนี่ยมีอนาคตแล้วแหละแล้วเขาก็อยากจะมานะคะอยากจะมาอยู่ที่เราเราก็โชคดีเพราะว่าเราก็อยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็มีจีนซึ่งก็คงจะโตต่อไปนะคะมีกำลังซื้อเป็นคู่ค้าของเราต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสของไทยในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะทีนี้จะวันนี้พูดถึงโลกไปแล้วพูดถึงเอเชียไปแล้วคราวนี้ลงมาดูไทยนิดนึงนะคะลงมาดูไทยนิดนึงว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะต่อประเทศไทยก็เลย อยากจะขอนำเสนอว่ามุมมองของเรานะคะสำหรับปีนี้กับปีหน้าแล้วกันนะคะประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะก็คือจริงๆปีนี้เนี่ยเราก็ตอนแรกเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีการทำประมาณการออกมาใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยปีนี้น่าจะโตได้สัก 4% นะคะเมื่อสัก2เดือนที่แล้วแม่สถานการณ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะพอผ่านไปอีกแค่เดือนเดียวอุ้ยทำไมเอ็กซ์พอร์ตติดลบนะคะติดลบพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสภาพัฒน์ออกประมาณการ GDP ไตรมาส 3ของสภาพัฒน์ออกมาโอ้น้อยนิดเดียวนะคะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไปด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการส่งออกเนี่ยอ่อนมากอ่อนมากกว่าที่หลายๆคนได้ประมาณการไว้นะคะก็เลยทำให้4% เนี่ยที่เราประมาณการไว้เนี่ยคงจะยืนอยู่ไม่ได้นะคะคงจะต้องลดลงมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประมาณการออกมาอีกทีเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นต้องขอให้รอติดตามชมเลยยังไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าคงไม่ถึง 4% แล้วแหละนะคะสภาพัฒน์เองก็ลดของเขาประมาณการเขาลงมาเหลือ 3% แล้วนะคะจริงๆเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยอยากจะขอพูดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่สำหรับปีนี้ปีหน้าพอเรามองเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเรารู้สึกค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตของเราเนี่ยชะลอตัวลงอย่างเร็วมากนะคะคือเข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีใช่ไหมคะแต่พอไปดูข้อมูลของประเทศอื่นๆอย่างเช่นมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์เอ๊ะของพวกเขาไม่เห็นลดเท่าเราเลยนะคะทั้งที่เราก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจโลกเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าเขาคงทำอะไรที่เราไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่เขาทำนะคะอย่างนึงคือว่าการส่งออกของเราเนี่ยเรายังค่อนข้างจะส่งออกในสินค้าเดิมๆอยู่นะคะสินค้าที่ผันผวนกับตลาดโลกค่อนข้างเยอะคือถ้าตลาดโลกลดเราก็ลดเยอะนะคะสินค้าเช่นอย่างเช่นนะคะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างเงี้ยนะคะคือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ใน PC ใช่มั้ยใช้ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่มั้ยไม่ได้ใช้ในแท็บเล็ตไม่ได้ใช้ใน iPhone ใช่มั้ยครับสินค้าที่เป็น PC เนี่ยพอตลาดโลกลงเนี่ยคนก็จะซื้อน้อยลงคือตอนนี้เขาไม่ได้ฮิต PC กันแล้วแล้วคนก็ไม่ฮิต PC กันแล้วด้วย ถูกต้องค่ะแต่ที่เขาฮิตกันคือแท็บเล็ตจะ iPad iPhone แต่เรายังผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่ได้นะคะแต่มาเลเนี่ยเขาผลิตอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของภาคส่งออกไทยด้วยของประเทศไทยด้วยนะคะถ้าเราไม่ปรับวันนี้อันนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะคะถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเราจะมาเห็นเอ็กซ์พอร์ตของเราโต 10-20% เหมือนสมัยก่อนคงจะยากนะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ด้วยในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตนะคะเพราะว่าเกี่ยวด้วยไหมคะว่าเรื่องของราคายางเรื่องของราคาข้าวที่มันลงมาด้วยมันตัวร่วมกันฉุดด้วยเนี่ยค่ะอันนั้นก็มีส่วนนะคะอันนั้นก็มีส่วนด้วยแต่ว่าถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกแล้วเนี่ยไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นหมายถึงว่ามันจะมีตัวอื่นๆที่เป็นสินค้าเราส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนะคะเป็นสินค้าส่วนใหญ่เลยนะคะอันนี้คือเรื่องสินค้าที่เป็นส่งออกการส่งออกเป็นสินค้าแต่ว่าเรื่องการส่งออกบริการก็คือเรื่องของท่องเที่ยวยังดีมากนะยังดีมากจริงๆตัวนั้นเป็นพระเอกที่ช่วยเราไว้ในปีนี้นะคะโตมา 20% ทุกไตรมาสถ้าไม่มีเขาแล้วไตรมาส 4นี่มันจะโตไปด้วยไหมคะไตรมาส 4เนี่ยเราก็ยังประมาณการว่าอาจจะไม่ได้ถึง 20% นะคะเหมือนไตรมาสก่อนๆแต่ก็ยังน่าจะได้สัก 10% กว่านะคะคือต้องใจดำตรงว่าเข้าใจว่านักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะเรามีการชุมนุมนะคะกันเนี่ยเขาจะมาเที่ยวดีไหมใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเป็นห่วงส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าทำให้นักท่องเที่ยวนะคะบางรายอาจจะไม่มาแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่กระทบเยอะถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนตอนปี2553ที่มีการเผากันนั่นแหละนะคะที่นี่ก็ถูกเผาด้วยจำได้บริเวณนี้นะคะอันนั้นน่าจะทำให้การท่องเที่ยวตกเยอะแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นอะไรที่ตกง่ายฟื้นง่ายนะคะอย่างตอนปี2553เนี่ยพอ
มีความไม่สงบเกิดขึ้นใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวตกวูบเลยนะวูบลงไปแต่ภายใน 2-3 เดือนเนี่ยก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะดูว่าพอสงบปุ๊บเนี่ยเขากลับมาได้นะคะมันจะไม่เหมือนกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมันต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใช้เวลาในระยะยาวไม่ใช่ทำแบบ 2-3 เดือนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ส่วนสุดท้ายนะคะในปี2014เนี่ยเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังน่าจะโตได้มากกว่าปีนี้นะตอนนี้ประมาณการว่าประมาณ 4.5 นะคะ 4.5% เราแต่ว่าความเป็นห่วงก็ยังมีอยู่นะคะว่าแล้วเอ็กซ์พอร์ตเราจะเป็นยังไงนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเหมือนกับจะดูฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆเนี่ยแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเอ็กซ์พอร์ตเราเนี้ยจะโตได้มากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็คือเป็นความเสี่ยงอันนึงอยู่นะคะความเสี่ยงอีกตัวนึงที่มองไว้ก็คงยังจะเป็นเรื่องของการลงทุนของภาครัฐค่ะนะคะเพราะว่าปีนี้ตอนแรกเนี่ยเราก็ประมาณการว่าภาครัฐจะลงทุนในเรื่องน้ํา 35,000 ล้านได้ปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็หวังใหม่นะคะว่าโครงการน้ํา 35,000 ล้านเนี่ยน่าจะดําเนินการไปได้แล้วบางส่วนของ2ล้านล้านนะคะไม่เยอะหรอกค่ะเพราะมันเพิ่งเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องทํา TOR อะไรกันก่อนนะคะยังไม่เยอะแต่แม้ว่าจะไม่เยอะนี่ก็ยังไม่รู้จะผ่านสารธรรมนูญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือเป็นความเสี่ยงนะคะสําหรับปีหน้าว่า GDP เราจะโตได้ขนาดไหนนะคะถ้าเราไม่มีการลงทุนภาครัฐมาเสริมด้วยนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นบวกก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่าตัวเศรษฐกิจโลกเองก็ฟื้นตัวนะคะอย่างช้าๆญี่ปุ่นก็จะมีมาตรการอาเบโนมิกส์ออกมานะคะส่วนรายได้ของประชาชนเองก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าภาษีรายได้บุคคลลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็จะมีเงินในกระเป๋าเรามากขึ้นนิดนึงนะคะก็จะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยถูกต้องค่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ในเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเองก็คงจะทรงๆอยู่ไม่ได้มีอะไรขึ้นอะไรมากมายเพราะความเสี่ยงตรงนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสรุปก็คือน่าจะโตได้สัก 4.5% นะคะแล้ว 4.5 นี่รู้สึกดีหรือไม่ดีกับ 4.5 นี้อ่ะคะ 4.5% เนี่ยค่ะ 4.5% นี่ต้องเรียนตามตรงว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้ก็ถือว่ากลางๆนะถือว่ากลางๆนะคะเพราะว่าทําไมถึงพูดว่ากลางๆเพราะพอไปมองประเทศอื่นนะคะพอธนาคารโลกเนี่ยเราก็จะประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูว่าประมาณการของมาเลเซียของฟิลิปปินส์ของอินโดอะไรเป็นยังไงกันในอาเซียนรู้สึกว่าเขาจะสูงกว่าเราหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต่างด้วยโครงสร้างด้วยนะคะด้วยโครงสร้างเพราะว่าอย่างอินโดเองเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าที่เป็น natural resource ใช่ไหมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถ้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเขาจะส่งออกได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาคิดด้วยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะ 4.5 เนี่ยดีหรือเปล่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าคงสักกลางๆเพราะถ้าเทียบกับมาเลเซียเองที่ก็ใกล้ๆกับเราแต่มาเลเซียเองก็มีการส่งออกน้ำมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเทียบกันไม่ได้สักทีเดียวแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเองต้องขอเรียนตามตรงว่าจริงเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคะขีดความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆ 4.5 ก็ถือว่าแค่กลางๆอะค่ะค่ะเอาละค่ะฟังจากทางด้านอาจารย์กฤษดาไปแล้วนะคะเป็นภาพรวมตั้งแต่ทางฝั่งสหรัฐมายูโรโซนมาจีนมาญี่ปุ่นแล้วก็มาประเทศไทยนะคะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะคือตอนนี้บอกความรู้สึกตัวเองไม่ถูกนะว่าจะรู้สึกดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมาดูในแง่การลงทุนมันดีกว่าเราโยงกันเข้ามานะคะว่าฟังในภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วเนี่ยนะคะทางด้านในแง่การลงทุนจะว่ายังไงกันบ้างถามดร.วินนะคะฟังแล้วเมื่อกี้ฟังดร.กิติดาแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีคะเนี่ยตอบไม่ถูกจริงๆเพราะมันเหมือนจะดีนะแต่มันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบเป็นปัจจัยเสี่ยงกันอยู่นะคะจริงๆต้องเรียนว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจโลกนะครับทางบลจ.วันเนี่ยต้องมองเลยว่าปีหน้าถือว่าเป็นเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีขึ้นกว่าปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขออนุญาตยืมใช้นะครับพี่กฤษดาเรื่องเกี่ยวกับสไลด์พอดีเป๊ะเลยนะครับคือภาพนี้นะครับภาพนี้ฟ้องค่อนข้างหลายๆอย่างมี3เส้นที่มองง่ายๆนะครับเส้นแรกข้างบนนี่คือประเทศจีนเขาโตสูงอยู่แล้วนะครับโตปีนี้ประมาณ 7-8% ก็ระดับที่สูงนะครับเส้นที่2เนี่ยคือเป็นพวกประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าอีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกรวมประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับที่อยากให้ดูเส้นสีแดงประนิดนึงเนาะคือเผอิญทางคุณกฤษดากับ World Bank เนี่ยได้ไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงแล้วผมขออนุญาตยืมใช้นะครับคือถ้าขออนุญาตยืน
มองไม่เห็นไม่ยืนละนะคือจะมีส่วนที่เป็นไฮไลท์สีเขียวอยู่ถ้ามองเห็นนะครับไฮไลท์สีเขียวเนี่ยคือส่วนที่ประมาณการไปข้างหน้าของเศรษฐกิจนะครับซึ่งทาง World Bank เองนะครับอันนี้สอดคล้องกับบลจ.วันเส้นประสีแดงๆปี2013ไปปี2014ถ้าเห็นนะครับมองด้วยตาที่มองไม่ค่อยชัดเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่โตเส้นมันไม่หักหัวขึ้นใช่ไหมครับการที่เส้นไม่หักหัวขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยโตนะครับนี่คือสิ่งที่ทางบลจ.วันมองทางด้านของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยเนื่องจากโตมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ปี2009ปี2014เนี่ยน่าจะด้อยลงนะครับในทางกลับกันอยากให้ดูเส้นล่างสุดที่ดูเหมือนเติบโตน้อยสุดคือเส้นสีม่วงนะครับนี่คือเส้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งอย่างที่ดร.กฤษดาเรียนไปเศรษฐกิจโลกเนี่ยประมาณ 65-70% เนี่ยถูกเขาเรียกว่าดอมิเนตหรือว่าเป็นผู้นำโดยสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่น3ประเทศนี้นะครับสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นอาจจะมีจีนอยู่ข้างในด้วยจีนอยู่ด้วยแต่ว่าเราเรียกว่าอาจจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งอยากให้ดูนิดนึงคือปี2013ไปปี2014เนี่ยเส้นสีม่วงอ่ะมันกระดึกหัวขึ้นมากกว่าเส้นสีแดงค่ะอันนี้มองแบบภาพไม่ชัดนะครับมองแบบภาพไม่ชัดสีม่วงต่อให้ตัวเลขมันน้อยแต่เวลาหักหัวขึ้นหรือการเติบโตที่มากขึ้นเนี่ยมันมากกว่าเส้นของการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียภาพนี้เป็นภาพเบื้องต้นที่ผมจะใช้เล่าต่อไปว่าการลงทุนจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวฟ้องข้อแรกแล้วว่าทั้ง World Bank นะครับทั้งบลจ.วันเองเนี่ยมองว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรียกว่า Developed Market เนี่ยเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหลักการลงทุนเบื้องต้นนะครับวันนี้เราอยู่ใน Set in the City เราต้องพูดเรื่องการลงทุนบ้างหลักการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยจะลงทุนที่ไหนขอให้ตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไหนเศรษฐกิจดีที่นั่นเงินเขาก็ไหลไปลงทุนเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ฟ้องเลยว่าปีหน้าการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว developed market เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดียุโรปก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะครับน่าจะมีโอกาสที่ให้ผลตอบแทนที่น่าจูงใจมากกว่าการลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอไปเรื่อยๆละหลังจากเติบโตมา5ปีติดนะครับพูดอันนี้เหตุผลที่ทำให้เขาน่าลงทุนกว่าทำให้เกิดของที่เรียกว่า capital flowหรือของที่เรียกว่าการไหลเข้าไหลออกของเม็ดเงินเกิดขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยประเทศไทยถ้าเห็นว่าช่วงครึ่งปีแรกใช้ช่วง4เดือนแรกกันไม่ถึงครึ่งปีหรอก4เดือนแรกเนี่ยถ้าจำข่าวกันได้นะครับเวลาผ่านไปเร็วนะปีนึงนะปีที่แล้วก็อยู่บนเวทีปีนี้กลับมาพูดใหม่ปีที่แล้วที่พูดคือเราบอกเลยว่าในแง่ของประเทศไทยเนี่ย 2.2 ล้านล้านทางด้านการทำ infrastructure จะทำให้นักลงทุนต่างชาติจะทำให้ผู้ประกอบกิจการให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาแล้วดึงเงินเข้ามาการลงทุนได้ช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงต้นปีเนี่ยพวกนี้เนี่ยเข้ามาตลอดทำให้หุ้นไทยนี่ขึ้นมาแตะนิวไฮนะครับยังไม่ถึงตัวเดิมแต่ว่าอย่างน้อยก็ 1,650 1,660 แต่หลังจากที่ความชัดเจนของการใช้เงินทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันหายไปประกอบกับความกังวลทางด้าน QE ของทางสหรัฐเนี่ยทำให้เงินเนี่ยถอนไปหาประเทศที่ดูมีความมั่นคงมากกว่าหนีไม่พ้นไปที่ไหนล่ะหนีไปอเมริกาหนีไปญี่ปุ่นหนีไปยุโรปก็กลับไปพัฒนาตัวนี้แหละเราเลยคิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นลักษณะนี้ต่อนะครับถ้าดูในแง่ของเม็ดเงินที่ออกจากเขาเรียกว่าประเทศไทยก่อนละกันปีนี้เนี่ยเม็ดเงินที่ออกจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยประมาณ100,000 ล้านบาทนะครับถามว่าปีหน้า100,000 ล้านบาทจะกลับมาไหมอย่างที่ดร.กฤษดาได้เรียนไป World Bank มองปีหน้าประเทศไทยโต 4.5 นะครับบลจ.วันมองปีหน้าประเทศไทยมอง 3.5 ถึง 4 เรามองจริงๆต้องเรียนว่ามองเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดี นะครับดังนั้นคือถ้าโดยที่ทุกคนเนี่ยมองเศรษฐกิจไทยต่อให้ 4.5 ดร.กฤษดาเขาบอกเอ้ยมันก็เตี้ยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนะแล้วถ้าเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆอย่างบราซิลเอ้ยหรือว่าจีนเอ้ยเนี่ยสู้ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเงินโอกาสที่จะกลับมาไทยที่ออกไปแสนล้านเนี่ยจะกลับมาไทยผมว่ายากที่บลจ.วันประเมินไว้นะครับถ้าสถานการณ์เป็นลักษณะนี้ไม่ค่อยมีความชัดเจนทางด้านนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการกระตุ้นความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุนให้กลับมารวมทั้งการใช้เงินด้วยเนี่ยเรามองว่าเม็ดเงินถ้าปีหน้าจากต่างชาติกลับมาได้ประมาณ 3-4 หมื่นล้านถือเรียกว่าเก่งสุดคือ2ปีติดลบในแง่ของต่างชาติโอเคเราทราบแล้วว่าไปไม่อาจจะไม่กลับมาทีนี้ในแง่ของการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยเพราะว่าดูฟังดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอไม่มีในเรื่องของการกระตุ้นไม่มีการเติบโตมันจะมากระทบในแง่บริษัทจดทะเบียนไทยด้วยไหมคะถูกครับ
แต่ข้อดีของบริษัทจดทะเบียนไทยเราต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มที่หากินหรือว่าประกอบการดำเนินการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกโดยตรงเราเรียกกลุ่มนี้เรียกว่า cyclical team นะครับกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าหาดอกผลจากการที่เกิดจากการเติบโตของ domestic demand ก็คือกลุ่มที่เกิดจากการที่ได้กำไรหรือว่าได้ผลประกอบการที่ดีจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มแรกเนี่ยผมมองค่อนข้างสบายนะครับเพราะเนื่องจากว่า global เขาเรียกว่า cyclical team หรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังค่อนข้างดีนะครับแต่กลุ่มที่2นี่สิจะต้องดูดีๆว่าโอกาสที่เขาจะเติบโตได้ดีเหมือนอย่างช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา earning per share growth เนี่ยปีละ 50% 60% แล้วก็หุ้นก็ขึ้นกัน 100% แต่ละปีขึ้นมา 2-3 ปีติดเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ยากแต่ในกลุ่มที่ผมได้เรียนว่าเกิดจากการเติบโตของ domestic demand เนี่ยก็ต้องแยกกันกำลังซื้อเนี่ยที่บอกว่า domestic demand มันแยกเป็น2อันด้วยเผอิญคนที่มาใช้ในเมืองไทยมันก็มีจาก2ส่วนส่วนในประเทศไทยเองเรียกว่า local domestic demand เนี่ยหรือว่าคนที่มีกำลังซื้อพวกเราเนี่ยแหละครับทำงานอยู่ในประเทศไทยหากินในประเทศไทยแล้วก็มาใช้จ่ายในประเทศไทยเนี่ยพวกนี้ผมมองว่ากำลังซื้อจะค่อยๆลดลงอีกจุดนึงที่สำคัญมากก็คือในแง่ของหนี้ของภาคครัวเรือนเนี่ยที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะดร.กิริดาเอากราฟหนี้เอกชนมาให้ดูตรงนี้ผมมองว่าดีมากนะครับเผอิญผมไม่ได้เอาสไลด์อันนึงมาที่เผอิญผมได้มีโอกาสได้ไปพูดให้หลายๆท่านฟังเนี่ยหนี้ครัวเรือนของเอกชนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8ล้านล้านบาทประมาณ 80% ของ GDP ประเทศไทยท่านทราบไหมครับว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นคือปี2009หนี้ครัวเรือนอยู่ที่เท่าไหร่ไม่น่าเชื่อนะตอนนี้8ล้านล้านเมื่อ5ปีที่แล้วหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณเลข4เราใช้เวลา5ปีเนี่ยหนี้ครัวเรือนทุกคนเนี่ยโตขึ้นมาเท่าหนึ่งจากเลข4ไปเลข8จริงๆมันเกินตัวเลขนั้นเรากลับไปถามตัวเราเองในช่วง5ปีมีใครได้เงินเดือนขึ้น 100% บ้างยกมือขึ้นมีไหมครับใครก็ตามที่ทำงานบริษัทเอกชนเนี่ย5ปีที่ผ่านมาใครได้เงินเดือนขึ้น 100% ไม่มีแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่บอกเลยว่าทำไม domestic consumption เองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายนะครับแล้วในแง่ของไซเคิลเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของนโยบายภาครัฐที่จะมาช่วยกระตุ้นตรงนี้ยังออกมาไม่ชัดก็จะทำให้แนวโน้มในปี2014ถึงปี2015ตัวนี้จะเหนื่อยแต่ domestic consumption หรือการบริโภคในประเทศที่เกิดจากเขาเรียกว่าผู้มีรายได้จากต่างประเทศอาทิเช่นกลุ่มของท่องเที่ยวกลุ่มของการบริการด้านโรงแรมนะครับกลุ่มของเซอร์วิสอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกนี้ผมยังคิดว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยตราบใดที่สถานการณ์แล้วก็ความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังดีซึ่งระดับปัจจุบันก็ยังถือว่าดีอยู่เนี่ยผมมองว่ากลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ดีแล้วถ้าเกิดเจาะลงไปสัดส่วนอันไหนมันมากกว่ากันนะคะระหว่างที่ได้เงินจากต่างประเทศกับได้เงินอยู่ในประเทศเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าเซกเตอร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็แตกค่อนข้างเยอะนะครับ ปัจจุบันเผอิญเนี่ยกลุ่มที่ได้มาจากเงินจากต่างประเทศมาลงทุนในหุ้นไทยเนี่ย เป็นกลุ่มที่อยู่ใน market cap ที่ใหญ่กว่า กลุ่มที่ใช้จากเงินของคนไทยเองมาใช้ด้วยกันเอง ดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่ผมยังมองว่าทำไมเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยในปีหน้า ก็ยังพอไปได้ แต่ถามว่าความน่าสนใจเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียอื่นหรือว่าเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกำลังพัฒนาแล้วตัวเนี้ยปัจจัยจากเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวกดดันนะครับค่ะอย่างที่ถ้าเกิดจะแนะนำในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเน้นคืออะไรก็ตามที่ไปลงทุนต่างประเทศแล้วนำเม็ดเงินกลับเข้ามาประเทศอันนั้นมันน่าจะเติบโตได้ดีกว่าการที่ว่าเติบโตจากในประเทศด้วยกันเองทีนี้จะมีคำแนะนำยังไงสำหรับผู้ลงทุนนะคะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับจากที่ได้เล่ามาในช่วงประมาณ10นาทีเนี่ยเรียนตรงๆเลยว่าปีหน้าเนี่ยทีมที่บลจ.วันแนะนำนะครับคือเน้นกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมีการเติบโตที่ดีกว่าที่คาดหมายไว้แล้วก็ดีกว่าเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นของตัวเขาเองนะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า natural economy level นะครับอย่างอเมริกาอาจจะต้องควรจะต้องเติบโตที่ 2-3% ถ้าเขาโตได้สัก 3% กว่าๆนี่ถือว่าเจ๋งมากญี่ปุ่นควรโตสัก 1.1 1-1.5% ถ้าโตสัก 3% ถือว่าเยี่ยมยอดลักษณะนี้ควรต้องไปหาประเทศนั้นนะครับที่วันแนะนำเนี่ยเราแนะนำเลยว่าควรกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศสัก 60% นะครับสมัยต้นปีที่ต้นปีนี้นะครับเราแนะนำลงทุนในประเทศ 80% เราแนะนำทีมการลงทุนในต่างประเทศไป 60% เนี่ยประมาณช่วงไตรมาส 3เป็นต้นไปนะครับซึ่งผมก็เรียนตรงๆว่าใครที่ทำตาม strategy มันก็ค่อนข้างเห็นผลดูตัวอย่างง่ายๆคือเราแนะนำว่าต่างประเทศที่แนะนำไปลงทุน 60% เนี่ยเราแนะนำไปเลยว่าประเทศอย่างสหรัฐ
ประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับสองประเทศนี้เนี่ยควรให้น้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราแนะนำว่าประมาณ 10-15% ในแต่ละประเทศก็ตีไปก็คือประมาณ 20-30% ของพอร์ตละนะครับที่เหลืออีกประเทศนึงที่เรามองว่าสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคือกลุ่มยุโรปนะครับกลุ่มยุโรปอย่างที่ทางดร.กฤษดาได้เรียนไปเนี่ยคือเศรษฐกิจมันตัวเลขมันติดอยู่ที่0แต่0นี่ทุกคนคิดว่าติดลบ1ติดลบ2นี่ถือว่าดีนะครับตัวนี้เราก็คิดว่าสัญญาณความชัดเจนทางด้านการฟื้นตัวเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการตกงานของเขาก็ลดลงภาวะทางด้านของเวจหรือว่าค่าจ้างก็สูงขึ้นนะครับตัวเลขภาคการผลิตตัวเลขภาคการส่งออกค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เหตุผลว่าทำไมเราค่อยๆเห็นว่ายุโรปก็ควรมีใส่น้ำหนักในพอร์ตด้วยซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าสถานการณ์ในยุโรปนิ่งขึ้นทางวันก็แนะนำประมาณ 5-15% ทางด้านของการใส่เข้าไปในพอร์ตนะครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายที่ทางบลจ.วันเริ่มให้คำแนะนำก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเราอาจจะมองต่างกับ World Bank นิดนึงนะครับต้องเรียนตรงๆว่าทางบลจ.วันตั้งแต่ต้นปีเราไม่แนะนำประเทศจีนในปีนี้เลยเพราะเรามองว่าการเปลี่ยนเขาเรียกว่าผู้นำนะครับของรัฐบาลจีนเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้นำคือการเปลี่ยนนโยบายคิดง่ายๆเหมือนเปลี่ยนหัวครับพอหัวเปลี่ยนปุ๊บสมองเปลี่ยนสมองเปลี่ยน policy ของการทำงานเปลี่ยนหมดเราคิดว่านั่นคือความไม่แน่นอนตลอดปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าผู้นำเขาทำอะไรไปได้บ้างที่เราเห็นความชัดเจนใน3ส่วนที่ผมชอบมากเลยนะและนี่คือที่เราคุยกันในบลจ.วัน 1. ผู้นำเขาเนี่ยมีความกล้าทางด้านการปรับนโยบายทางด้านความไม่สมดุลของรายได้ถามว่าปรับได้หรือยังคำตอบคือยังแต่ว่ายังมีความคิดแต่มีความคิดและมีนโยบายในการทำนี่คือสิ่งที่เราชอบเขามีนโยบายในการที่ปรับระหว่างสมดุลระหว่างคนรวยมากกับคนที่เป็นเขา middle income ค่อยๆปิดแกปลงซึ่งผมบอกว่าอันนี้เป็นข้อชัดเจนข้อที่1เขามีแผนในการทํา 5-10 ปีเราก็ต้องค่อยๆดูนะครับ2เขามีแผนจริงๆที่ใช้ในการกดดันราคาบ้านนะครับแต่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับราคาบ้านนี่อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในของที่เรียกว่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้เป็น capital market หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ผู้กําหนดราคาคือผู้ซื้อและผู้ขายนะครับต่อให้ภาครัฐเป็นผู้มีอํานาจเป็นผู้กําหนดนโยบายแต่ตราบใดที่เซฟิ่งของผู้ซื้อมากกว่าซัพพลายของผู้ขายยังไงราคาบ้านก็ขึ้นอย่างน้อยที่ผมชอบคือราคาบ้านเมืองจีนไม่ลงนี่คือของจริงนะครับราคาบ้านของกลุ่มประเทศกลุ่มหัวเมืองหลัก50หัวเมืองเนี่ย20ถึง50หัวเมืองเนี่ยไม่ลงนะครับเขากดดันแล้วกดดันอีกก็ไม่ลงตัวนี้ผมชอบเพราะอะไรเป็นตัวที่ฟ้องเลยว่า saving pool ของเมืองจีนยังเยอะอยู่ดีรัฐบาลมาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นห้ามกู้ห้ามหนี้ห้ามนั่นไม่น่าเชื่อนะครับซื้อบ้านหลังที่2ต้องวางเนี่ยเงินสดเต็ม 100%ประเทศไทยไม่ค่อยแคร์นะไม่ทราบด้วยว่าบ้านหลังที่เท่าไหร่นะของเขาบ้านหลังที่2เนี่ยวางเงินสดเลย คนที่ซื้อบ้านหลังที่2ที่ราคาแพงกว่าบ้านในประเทศไทยได้วางเงินสดได้ต้องมีเงินเซฟวิ่งพูลดีมันดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวหนี้ภาคครัวเรือนของจีนเนี่ยน้อยนะคะใช่จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยไม่ถึงประมาณ 30% ของ GDP ด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุดนะครับในแง่ของรัฐบาลจีนที่กล้าและทำให้เราเริ่มแนะนำการลงทุนในจีนเนี่ยคือการกล้าปรับนโยบายการเงินนะครับในช่วงกลางปีนะครับใครที่อ่านข่าวทางด้านการลงทุนข่าวหนังสือพิมพ์มักจะเขียนอะไรในเรื่องรายๆไว้ก่อนเขาจะเขียนบอกว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างวันที่เราเรียกว่าชัยบ่อหรือไรบ่อของประเทศจีนเนี่ยปรับขึ้นมาเยอะมากจาก 4% ขึ้นมาเป็น 8% ถึง 10% แล้วหน้าข่าวก็จะตีกันบอกว่าธนาคารจีนจะล้มนะครับถ้าอ่านจำได้ตอนมิถุนาเนี่ยโอ้โหผมอ่านแล้วขำดีนะธนาคารจีนมีปัญหาสภาพคล่องเหือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความกล้าของทางธนาคารกลางของจีน PBOC เนี่ยที่กล้าให้ทำให้เกิด structural ที่เริ่มรู้ว่ารัฐบาลจีนไม่จำเป็นต้องอุ้มทุกอย่างตลอดไปให้มี market force ในการ inline เขาเรียกว่าความต้องการของเครดิตเนี่ยกับ liquidity ของตัวเองนโยบายนี้เนี่ยเขาค่อยๆปรับแล้วค่อยๆ stable สถาบันการเงินประกอบกับการค่อยๆปรับโครงสร้างเขาเรียกว่าหนี้เสียของภาครัฐวิสาหกิจที่กู้ยืมระหว่างกันแล้วก็กู้ยืมกับธนาคารมากขึ้นตัวเลขยังไม่ชัดนะครับผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้ทาง World Bank เก็บก็ยังไม่ชัดนะฮะตัวเลขที่เราดูเนี่ยอย่างน้อยมันค่อนข้าง stable ขึ้นและนโยบายที่เขาทำเนี่ย tackle จริงด้วย3อันนี้ทำให้เราชอบจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำการลงทุนในหุ้นจีนประมาณ 10% ค่ะนะครับสุดท้ายในต่างประเทศนะครับที่ทางบลจ.วันแนะนำในช่วงของ 60% แรกเนี่ยทางบลจ.วันอยากจะแนะนำทางด้าน property ของประเทศที่เขาเรียกว่ามี limited หรือว่าจำกัดทางด้านของ supply ซึ่งประเทศที่ทางวันชอบจริงๆคือสิงคโปร์นะครับตัวสุดท้ายประมาณ 5-10% เนี่ย
หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับทางบลจ.วังจะแนะนำไปซื้อเขาเรียกว่า property funds หรือที่ว่า REITs เนี่ยที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือว่าตัว property เองอยู่ในสิงคโปร์เพราะอะไรนะครับเรามองว่าดีมานด์ของสิงคโปร์หรือว่ากำลังซื้อสิงคโปร์มันไม่ได้แค่คนสิงคโปร์ละเดี๋ยวนี้ใครก็ตามที่ไปสิงคโปร์จะเห็นเศรษฐีชาวจีนเศรษฐีพวกอาหรับเศรษฐีอินเดียเดี๋ยวนี้ก็เป็นเศรษฐีอ่างมอกับพวกฝรั่งเนี่ยมาอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดซึ่งพวกนี้คือกำลังซื้อนอกเหนือจากคนสิงคโปร์ที่มีฐานะดีอยู่แล้วซัพพลายของสิงคโปร์เองประเทศมันเป็นเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็การสร้างตึกเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครไปออชาร์ดใครไปอะไรแถวนี้ตึกมีแต่สูงๆมองไม่เห็นดาดฟ้ากันหมดแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่บอกซัพพลายลิมิตดังนั้นวันก็เลยมองว่าถ้าการลงทุนในปีหน้าที่มีความผันผวนเยอะทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็แคปิตอลโฟลว์เนี่ยการลงทุนที่มีลิมิตเต็ดซัพพลายแล้วก็เขาเรียกว่าดีมานด์ค่อนข้างเยอะอย่างไอตัว property fund ในสิงคโปร์เนี่ยน่าสนใจนะครับนี่คือ 60% แรกต่างประเทศเยอะเชียวนะ 40% หลังนะครับก็เป็นของสินทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งทางบลจ.วันเองเนี่ยยังคงชื่นชอบในหุ้นอยู่นะครับต้องเรียนตรงๆว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนเมื่อเทียบสินทรัพย์ในประเทศไทยที่ลงทุนได้คือหุ้นไทยตราสารหนี้ในประเทศไทยหุ้นกู้เอกชนไทยเปรียบเทียบ3อันก็พอนะครับความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยหุ้นไทยยังมาเยอะที่สุดเพราะอะไรดูง่ายๆนะครับเรามองหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ในระดับประมาณ 1,450 จุดถึงประมาณ 1,690 ซึ่งเราคิดว่าไอ้ตัวที่ประมาณ 1,690 เนี่ยคือช่วงประมาณไตรมาสแรกหรือว่าไม่เกินครึ่งปีแรกเท่านั้นนะครับถ้ามันมีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณ 1,650 1,690 เนี่ยนั่นคือแปลว่ามีอัพไซด์จากปัจจุบันจริงๆคือ 20% นะครับนี่คือสิ่งที่เรามองไว้แต่ว่าตลาดหุ้นจะผันผวนเยอะและไม่ยั่งยืนปลายปีเรามองว่าหุ้นจะกลับมาปลายปีหน้านะ2014นะเรามองว่าหุ้นจะกลับมาอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,450 นะครับเหตุผลที่เรามองว่าปลายปีหน้าหุ้นไทยหลังจากขึ้นในช่วงต้นปีแล้วลงมาเพราะอะไรนะครับสำคัญที่สุดคือเรามองครึ่งปีแรกเนี่ยในแง่ของ QE ในแง่ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากแบงก์ชาติเลยก็ตามไม่น่าจะมีประกอบกับตอนนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเยอะเกินไปจนทุกคนขายหุ้นไทยเยอะมากครึ่งปีแรกปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นต่างชาติกลับมานักลงทุนทั่วไปกลับมานักลงทุนสถาบันกลับมาโอกาสที่หุ้นเนี่ยเขาเรียกว่า cover short แล้วรีบาวขึ้นไปจะค่อนข้างสูงและทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดนะครับเวลาตลาดหลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์อะไรก็ตามเวลาคนแห่กันไปซื้อมันจะขึ้นมากเกินไปนี่คือเหตุผลทำไมเราขึ้นมา 6,650 ถึง 1,690 แต่พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่วันกลัวจะมี3อย่างและจะเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นไทยมากนะครับอย่างแรกนะครับคือQE เนี่ยเรามองว่าจะถอนตั้งแต่ธันวาปีนี้เราไม่ค่อยกลัวด้าน QE ขนาดนั้นที่เรากลัวคือคำพูดของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเราคิดว่าทางวันนะครับคิดว่าทาง Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเริ่มสื่อสารด้วยคำพูดนะเขาชอบใช้คำพูดเป็นอาวุธนะสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นต้นไปหลักของการเงินนะครับแค่พูดเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะทำเหมือน QE เนี่ยเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนมาปีหนึ่งเต็มๆสุดท้ายถามว่าทำไหมยังไงก็ทำเขาค่อยๆแจ้งให้คนชินคนเริ่มไม่ชินตอนพฤษภาปีนี้ขายทิ้งเงินหมดทุกอย่างเลยตอนนี้เริ่มชินละเราก็เลยคิดว่าความชินทำให้ QE ไม่ค่อยมีผลแต่ไอ้คำพูดต่อไปที่ต้องจับตาคือเอ้ยดอกเบี้ยชั้นจะขึ้นแล้วนะเพราะเศรษฐกิจชั้นดีมากแล้วนะตัวเลขนี้ต้องดูเราคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าตัวนี้กดดันมากนะครับแล้วดึงแคปิตอลโฟลว์เนี่ยไปหาสหรัฐจะค่อนข้างเยอะกว่านี้สองที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดไทยสำคัญมากที่ผมมองต่อนะครับคือในแง่ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติของเราเองคืออันนี้ผมขออนุญาตมองต่างกับ World Bank โดยสิ้นเชิงแล้วก็วันค่อนข้างมองต่างเลยอันนี้นะครับเรามองว่าครึ่งปีหลังปีหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีทางเลือกนอกจากขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อในปีนี้นะครับใครก็ตามที่ชอบเล่นหุ้นคุณต้องรู้นะเงินเฟ้อปีนี้เท่าไหร่นะฮะปีนี้เงินเฟ้อต่ำมากเงินเฟ้อประเทศไทยปีนี้คือ 1.5 ถึง 2%พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีหน้าเงินเฟ้อประเทศไทยเนี่ยทางวันมองไว้จะอยู่ประมาณ 3.5 ถึง 4 ค่ะมันจะทำให้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือ real interest rate เนี่ยมันติดลบนะครับซึ่งแบงก์ชาติตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายคือ 2.5 ผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นถ้าเจอแรงกดดันจากเงินเฟ้อ 3.5 ถึง 4 เนี่ยนะครับเขาคงต้องขึ้นดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังซึ่งทุกครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงต้นไซเคิลนะครับบริษัทจดทะเบียนเอ้ยก็ดีจะมีภาระทางด้านการกู้ยืมหนักขึ้นแล้วก็เซนติเมนต์ก็จะหายไปดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่2ที่อันตรายนะครับตัวสุดท้ายที่ผมมองว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยเลยเนี่ยก
ก็คงหนีไม่พ้นไม่อยากแตะเรื่องนี้เนอะเพราะเดี๋ยวไอ้นี่ก็คงหนีไม่พ้นทางด้านของการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อเขาเรียกว่านโยบายทางด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองว่านโยบายไหนเป็นสเปซิฟิกผมมองว่าประเทศไทยต้องการอะไรซึ่งประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ทางดร.กฤษดาได้เรียนไปนะครับเราต้องการ competitiveness หรือขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันตอนนี้เราไม่มีผมเรียนตรงๆนะอะไรที่ทำให้เราชนะสิงคโปร์เราต้องช่วยกันคิดเราตั้งอยู่โพซิชันที่ดีทุกคนจะตอบอย่างนี้อะไรที่ทำให้เราชนะมาเลย์อ๋อเราตั้งอยู่ในโพซิชันที่ดีอะไรที่ทำให้เราอนาคตชนะพม่าอ๋อเราพัฒนาก่อนเขา30ปีอันนี้ผมช่วยค่อยช่วยคิดนี่คือสติมูลเลตการคิดนะฮะแล้วอนาคตถ้าพม่าเอาเงินจากเกาหลีเอาเงินจากญี่ปุ่นเอาเงินจากไทยไปด้วยเขาจะคืนเงินไทยแล้วเนี่ยนะครับมาพัฒนาเขาและอะไรที่ทำให้เราชนะพม่าอ๋อเราติดฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายเราติดเกรเตอร์แม่โขงคนอื่นมากกว่าซึ่งคำพูดพวกนี้มันเป็นตัวที่ต้องถามว่ารับนโยบายอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นคือตอนนี้ทางบริษัทเองเราหาคำตอบไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยพอไม่มีคำตอบทางด้านการกระตุ้นนโยบายถ้ามองจากภาพของเศรษฐกิจตัวแรกที่จะหายไปคือ government spending ตัว G หายไปชัวร์ตัว G ที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันจะหายไปพอ G หายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนมากเลยตัว I หรือเรียกว่า investment เนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง private investment ตัวเลข FDI ที่ดร.กฤษดาได้เอามาให้ดูของประเทศไทยจะค่อยๆลดลงครึ่งปีแรก BOI เนี่ยส่งเสริมเนี่ยถือว่าเป็น high of the high ช่วงนี้เนี่ยไปดูตัวเลขใหม่ขอส่งเสริมลดลงอย่างมีนัยยะที่ขอส่งเสริมไปแล้วเอามาทำจริงแทบไม่ค่อยมีนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวแล้วผมมองว่าตัว I เป็นตัวที่2ที่จะกระตุ้นไทยในปีหน้าถ้ามันไม่มาเหนื่อยสุดท้ายพอ investment ไม่มีง่ายๆคือไม่มีใครมาเปิดบริษัทกับเราทั้งภาคบริการทั้งภาคการผลิตถามว่าคนที่เป็นลูกจ้างประจำอย่างพวกเราจะมีเงินตรงไหนมา consumption นอกเหนือจากในแง่ของไอ้ตัวภาระหนี้ครัวเรือนที่มันสูงขึ้นมาอยู่แล้ว3อันนี้มันอันตรายมากสำหรับประเทศไทยในครึ่งปีหลังปีหน้านะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละทำให้ตลาดหุ้นไทยโดนกดดันแต่ในครึ่งปีแรกเนื่องจากว่ายังมีโอกาสเนื่องจาก liquidity ยังค่อนข้างเยอะในโลกเราเลยคิดว่าหุ้นไทยเนี่ย 20-30% เป็นอะไรที่ดีนะครับสุดท้าย 10% ในตลาดไทยนะครับที่อยากให้ดูสินทรัพย์ที่2ที่ผมมองว่า risk ของ reward เนี่ยดีนะหรือว่าความเสี่ยงหรือว่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีเนี่ยตัวที่2เนี่ยก็คือในแง่ของเขาเรียกว่าหุ้นกู้เอกชนปีหน้าหุ้นกู้เอกชนจะออกเยอะขึ้นนะครับสมมติละกันนะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคุยกันข้างในเล่นสมมติดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่ 3% ในช่วงปลายปีหน้าหุ้นกู้เอกชนทั่วไปอายุ3ปีถึง5ปีนะครับบริษัทชั้นดีหน่อยเรตติ้ง A ลบขึ้นไปถ้ากู้3ถึง5ปีเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 4-4.5% ความเสี่ยงของพวกนี้ค่อนข้างต่ำดังนั้นสินทรัพย์ที่2ที่ทางวันแนะนำให้ลงทุนก็ดีไม่พ้นพวกเกี่ยวกับหุ้นกู้เอกชนหรือตราสารหนี้อะไรก็ตามที่ให้ยิวประมาณ 4% ขึ้นไปนะครับและความเสี่ยงต่ำจะเป็น2สินทรัพย์ที่เป็นตัว 10% เนี่ยที่เราแนะนำถ้าหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยหุ้นกู้มันเป็นการปล่อยกู้ไม่ค่อยอยากสนใจไม่ค่อยอยากเขาเรียกว่ารู้เรื่องแล้วขายก็ขายยากอาจจะปล่อยออกไม่ทันทางวันเองก็แนะนำว่า 10% นั้นแทนที่ไปลงหุ้นกู้เนี่ยให้ไปลงทุน property fund ที่ให้ yield ดีๆ property fund คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าปีหน้าเขาจะเปลี่ยนชื่อแปลกๆละเปลี่ยนเป็น REIT เปลี่ยนเป็น infrastructure fund อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่านะเท่านี้นับกันเองเนี่ยปีหน้าจะมีออกมาเยอะและโอกาสที่เขาออกมาแล้วได้ผลตอบแทนจากรายได้ที่เก็บเขาเรียกว่าเก็บค่าเช่าเก็บค่าอะไรก็ตามเนี่ยสัก 8% ขึ้นไปก็น่าจะเยอะพวกนี้ผมก็เลยแนะนำว่าถ้าไม่ชอบหุ้นกู้ก็มาเล่นพวกนี้แทนก็ได้แต่สงสัยนิดนึงคือปีหน้าบอกว่าหุ้นกู้จะออกเยอะใช่ไหมคะเม็ดเงินต่างๆส่วนใหญ่เวลาเขาออกหุ้นกู้เขาจะเอาไปลงทุนเพิ่มเติมแต่ก็ย้อนกลับมาอีกว่าในเรื่องของการลงทุนมันอาจจะลดน้อยลงช่วยอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีหุ้นกู้ออกมาหรือว่าภาคเอกชนเขาออกมาเพื่ออะไรนะครับเขาออกมาระดมทุนเนี่ยเพื่อ1เอาไปใช้หนี้เดิมเราเรียกว่า refinancing นะครับหรือว่า2ก็คือทำเป็นเขาว่าเตรียมเม็ดเงินเผื่อลงทุนเราเรียกว่า investment planning หรือ3อันสุดท้ายนะครับเราเรียกมันเป็น working cap ก็คือเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ3อย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนออกมาทั้ง3อันเผอิญปีหน้าเนี่ยการที่เขาจะออกมาเพราะว่าจะไป investment เยอะๆเนี่ยผมว่านอกจากกลุ่มประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานแล้วที่เหลือโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับยกเว้นจะมีดีลของการควบรวมกิจการระดับประเทศอะไรที่ใหญ่ๆขึ้นมาอีกอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงค่ะคือฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างกุ้มใจนิดนึงเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านเรานะคะนี่ถ
ถามต้องถามดร.กิตติรัตน์อีกนิดนึงอยากจะย้อนมาที่ประเทศไทยว่าเมื่อกี้ก็ได้มีการโชว์สไลด์ไปบ้างแล้วว่ามันพอจะมีอะไรดีๆบ้างในบ้านเราเนี่ยนะคะอยากให้ช่วยขยายความตรงนั้นนิดนึงนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยค่ะที่พอจะช่วยให้นักลงทุนพอใจชื้นบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะจริงๆก็อยากจะพูดเสริมจากที่ดร.วินพูดเมื่อกี้นี้เรื่องการลงทุนนะคะของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ในปีหน้าอย่างเช่นในโครงการ2ล้านล้านเนี่ยเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผลของการลงทุนภาครัฐเนี่ยคงไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่ลงไปโดยตรงของภาครัฐเองแต่มันจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยอย่างใน property sector อะไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะลงทุนเพิ่มเช่นเดียวกันเพราะว่าจะได้อานิสงส์จากรถไฟฟ้าสายใหม่หรือว่ารถไฟรางคู่อะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าภาครัฐเองเนี่ยมีการลงทุนแล้วเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยก็น่าจะมีการลงทุนตามไปด้วยนะคะอันนั้นก็คือเป็นตัวนึงที่น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ในปีหน้านะคะจริงถ้าดูแค่ในระยะสั้นคือในปีหน้าเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นทำให้เอ็กซ์พอร์ตเราก็อาจจะดีขึ้นการท่องเที่ยวก็ยังจะดีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่เรียนไปว่าการที่รัฐบาลเขาลดอัตราภาษีนะคะที่โทษค่ะบุคคลธรรมดานะคะอันนั้นก็ทำให้คนมีอำนาจที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันนี้เหล่านี้ก็น่าจะเป็นจุดบวกนะคะสำหรับประเทศไทยในปีหน้าคือถ้าจะให้มองว่ามีอะไรที่เป็นบวกจริงมันก็เป็นบวกมานานแล้วก็คือว่าอย่างที่เรียนไปว่าก็ยังมองว่า FDI นะคะก็ยังน่าจะเข้ามาในประเทศไทยอยู่นะคะแม้ว่าการขอของ BOI อาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมากมายนักแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงเนี่ยประเทศเราก็ยังประเทศที่ค่อนข้างจะน่าลงทุนนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราก็อยู่ในภูมิศาสตร์นะคะที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็อันนี้พูดตามตรงนะคะว่า AEC นี่ก็มีผลบ้างนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าการมาทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยถ้าถามกันจริงๆเราโดยตัวชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความยากง่ายในการทำธุรกิจในบ้านเราคือ ease of doing business ที่ทางธนาคารโลกทำทุกปีเนี่ยนะคะก็จะพบว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยยังง่ายกว่าในประเทศอื่นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบถึงแม้เราจะบ่นกันเองว่าโอ้มีกฎระเบียบเยอะมีการเรียกเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นในโลกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงกับแย่เพราะว่าถ้าดูจากแรงกิ้งของ Ease of Doing Business แล้วเนี่ย อันนี้เขาดูแค่ว่ากฎระเบียบนะคะว่าจะตั้งบริษัทจะจ้างคนจะปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะนำเข้าส่งออกเนี่ยง่ายไหมอย่างเงี้ยนะคะเราเนี่ยติดอันดับท็อป20ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าต่างชาติเองเขาก็มองว่าการมาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับบรรยากาศที่เรียกบรรยากาศในการลงทุนนะคะในประเทศเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างเป็นมิตรถ้าถามผู้นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ชอบมากเลยอยากจะมาไทยแลนด์มากเลยนะอยากจะมาอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เลยเคยไปถามเขาว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยว่าให้มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยกับไปลงทุนในอินโดกับในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของรู้สึกว่าวันนั้นที่ตอนที่ไปถามนั้นอ๋อทราบจำได้แล้วค่ะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะก็คือว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะที่ออกแบบตึกนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนที่มีความรู้สูงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นสถาปนิกนะคะก็ถามเขาว่าถ้าอยู่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเทียบกับอินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียนี่เป็นยังไงนะเขาก็จะบอกว่าแม้ว่าค่าจ้างของวิศวกรไทยหรือว่าสถาปนิกไทยเนี่ยจะสูงกว่าที่มาเลเซียโทษกันจะสูงกว่าที่ฟิลิปปินส์สูงกว่าที่อินโดเนี่ยแต่คนไทยขยันกว่านะคะมีไม่ใช่เรื่องการขยันอย่างเดียวคือ productivity สูงเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเรามีทัศนคติในการทำงานที่ค่อนข้างจะดีนะคะเป็นคนที่มีวินัยขยันทำงานพวกนี้เขาก็เอามารวมด้วยหมดเลยว่าเขาทำงานกับคนไทยแล้วเขาสบายใจนะคะพวกนี้ก็เลยทำให้เขาบอกว่าแม้ว่าค่าจ้างในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องจ่ายสูงหน่อยแต่ว่าเมื่อเอาอย่างอื่นเข้ามาพิประกอบพิจารณาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังคุ้มนะคะกว่าอยู่ที่อื่นแต่แน่นอนถ้าถามเขาว่าให้เทียบกับสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ย เขาก็ต้องบอกว่าคนสิงคโปร์มีนะคะ productivity หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าคนไทยมากนักนะคะแม้ว่าเงินเดือนจะสูงกว่าเขาก็ยอมจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังบอกว่าถ้าให้ถามว่า
จุดเด่นของประเทศไทยมีตรงไหนก็คือเป็นเรื่องของเราทำให้การทำธุรกิจเนี่ยยังค่อนข้างสะดวกแต่ถ้าถามว่าเราอยู่ตรงไหนก็คงต้องเรียกว่าก็อยู่ยังอยู่กลางๆแล้วจริงเรายังทำไม่ดีกว่านี้เราปีหน้าที่คาดการณ์มันจะกลางเหมือนกันคือเราจะเป็นคนไม่ชอบอยู่ไม่ชอบเด่นนะแต่ก็ไม่ชอบด้อยเราจะอยู่กลางกลางตลอดแต่จริงๆแล้วเราน่าจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันได้เพิ่มเติมว่าอย่างมีอะไรที่ทางธนาคารเราเองมองว่าน่าจะเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตนะคะค่ะอย่างนี้ทางด้านของญี่ปุ่นเขามาลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นคือถ้าเปรียบสัดส่วนเขาไปลงทุนในต่างประเทศนะคะของไทยนี่อยู่ประมาณระดับไหนอะคะได้มีการทำรีพอร์ตศึกษาตรงนี้ด้านนี้ไหมคะจริงตัวเลขก็มีนะคะแต่ว่าพอดีไม่ได้ดึงมาแล้วจำไม่ได้แต่ว่าประเทศเองก็ต้องยอมรับนะเราเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าถามว่าญี่ปุ่นไปลงทุนที่ไหนมากเนี่ยก็คงต้องไปลงทุนที่ประเทศที่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาลงทุนเยอะมากแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาก็ใหญ่เขาก็ลงทุนเยอะนะคะสมัยก่อนเขาก็ไปจีนเยอะเหมือนกันนะคะแต่ตอนหลังมีปัญหากับประเทศจีนก็เลยต้องไดเวอร์ซิฟายนะกลับออกมาแล้วประเทศไทยก็ได้อานิสงส์จากตรงนั้นด้วยคือออกมาจากจีนเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะถ้าในเอเชียถ้ายังจะอยู่ในเอเชียไปไหนดีนะคะก็มาในไทยนะคะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ยังถือว่าถ้าในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยไทยก็ยังเป็นที่น่าลงทุนนะคะแหมต้องกลับมาที่ประเด็นการเมืองนิดนึงแล้วค่ะตรงนี้มันส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับการที่เขาจะมาลงทุนในบ้านเราอะคะอันนี้ต้องแยกว่าเป็นการลงทุนแบบไหนนะคะอันนี้ถ้าเป็นการลงทุน FDI เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนต่างชาติที่ทางกิวิดาเองไปคุยด้วยเนี่ยเขาจะมองระยะยาวมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเขามาลงทุนทีเนี่ยเป็นหลายๆล้านเนี่ยเขาจะมองมากกว่าว่าอีก10 20ปีก็อาจจะอยู่นานๆนะคะเพราะเขาต้องตั้งโรงงานมีเครื่องจักรมาใช่จ้างคนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาตั้งฐานการผลิตแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าในระยะยาวเนี่ยศักยภาพของประเทศเราเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยังมองว่าประเทศไทยเองเนี่ยคือในประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะก็อย่างที่บอกว่ากลางกลางนะคะกลางกลางคนเราก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเขากลับมองว่าแต่ว่าไทยเนี่ยในเมื่อเราจะรวมตัวเป็น AEC นะคะแล้วเราก็มีศักยภาพที่เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกตรงนี้เนี่ยเขาถึงอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วแถมอย่างที่เรียนตอนต้นว่าการมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกเนี่ยมันทำธุรกิจได้สะดวกอะค่ะกว่าที่จะไปตั้งที่ฟิลิปปินส์หรือที่อินโดอันนี้ไม่ใช่เรื่องกฎระเบียบอย่างเดียวโครงสร้างพื้นฐานก็สำคัญนะคะจะไปตั้งที่อินโดหรือฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหกว่าจะเอาของไปท่าเรือได้ถนนคุกขาใช่แล้วก็อาจจะนะคะอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยนะคะไฟฟ้าไม่รู้จะมาจะดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เขาก็ต้องคิดเป็นต้นทุนเขาหมดนะคะพอคิดไปสระตะแล้วเนี่ยเมืองไทยก็น่าจะยังดูดีอยู่นะคะเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนนะคะนี่กลับมาที่ดร.วินกันบ้างนะคะขอช่วยเสริมเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีเรื่องแรงกดดันเข้ามาค่อนข้างเยอะเราพอจะมีหาเรื่องดีๆจากภายในแง่ของการลงทุนบ้างได้ไหมคะจริงๆต้องเรียนนะครับว่าที่พูดไปเนี่ยพูดไม่ดีเฉพาะช่วงครึ่งหลังเพราะว่าในแง่ของอันนี้เกี่ยวกับเซนติเมนต์หรือว่าความรู้สึกทางด้านการอยากลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับต้องเรียนตรงๆว่าผมเห็นด้วยกับดร.กฤษดานะครับว่าในแง่ของเขาเรียกว่าประเทศไทยถ้าเทียบกับอินโดถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์เนี่ยสตรัคเจอร์ของเรายังดีกว่านะครับเพียงแต่ที่ห่วงนิดเดียวเนี่ยก็คือในแง่ของแรงกดดันจากสตรัคเจอร์ที่ตอนนี้ที่ดีกว่าเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าตามทันเร็วขนาดไหนและมีการเปลี่ยนแปลงได้ถูกแยกได้เร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่าง FDI เข้ามาเนี่ยพอเขามองฐานระยะยาวหนึ่งในจุดของฐานระยะยาวคือต้องมีของที่พร้อมที่เขามองว่าเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันจะโตไปพร้อมกับตัวเขาพร้อมกับการที่เม็ดเงินจะเข้ามาเรามีที่ตั้งที่พร้อมแล้วล่ะเรามีที่ตั้งพร้อมเรามีแนวความคิดว่าจะทำพร้อมแต่เราดู execution ซึ่งผมมองว่าถ้า execution ออกมาได้เนี่ยไม่ว่าออกมายังไงแล้วมีความชัดเจนของการ execute หรือว่าทำได้จริงเนี่ยอันนี้เป็นผลดีนะครับและทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาดีเพียงแต่เผอิญบริษัทเองเนี่ยเราไม่คิดว่า execution จะมีในปีหน้าเท่านั้นเองนี่คือเรื่องที่อันนี้อาจจะดูชัดไปนิดนึงเราไม่คิดว่าปีหน้าจะมีโอกาสที่จะเห็น execution plan ได้ชัดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราดูแล้วว่าในเรื่องของการทำแผนออกมายังไม่สามารถที่จะดำเนินการแผนได้สำเร็จตรงนี้เนี่ยนะคะมันสะท้อนกลับมาที่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยังไงบ้างอะคะครับก็สุดท้ายเนี่ยในแง่ของเงินลงทุนนะครับใช้คำว่าเงินลงทุนหรือ capital flow เนี่ยไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวมันเหมือนกันเขาจะวิ่งไปหาของที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุดก่อน
นะครับและนี่คือผมว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยในแง่ของความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจจากนักลงทุนเนี่ยไม่กลับมานะครับโอกาสที่เม็ดเงินจะกลับเข้ามาเยอะๆในตลาดหุ้นไทยหรือกระทั่งตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างขออนุญาตใช้คำว่าค่อนข้างจำกัดอย่างที่เรียนในเบื้องต้นก็คือว่าปีนี้เขาออกไปแสนล้านเพราะเขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็มองว่าตลาดอื่นมีโอกาสที่ดีกว่านะครับปีหน้าถ้าความเชื่อมั่นยังเรียกแบบไม่ได้ความชัดเจนยังเรียกแบบไม่ได้โอกาสที่เขาจะกลับมาเพราะเป็นเงินที่เยอะในช่วงต้นปีที่เราประเมินไว้เนี่ยอย่างเก่งก็คือประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ล้านนี่คือที่เราประเมินไว้เลยแต่20,000 ถึง 30,000 เนี่ยถ้ากลับมาด้วยความเชื่อมั่นชั่วคราวตามที่เราประเมินไว้ในช่วงต้นปีนะครับแล้วประกอบกับนักลงทุนในประเทศกลับมามันก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาได้อยู่แล้วในช่วงต้นปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราประเมินไว้อันนี้เนี่ยก็หวังไว้นะครับเพราะว่าที่วันประเมินคือประเมินจากสถานการณ์ที่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็ประเมินจากสิ่งที่เราคิดว่าเราจะวางแผนการลงทุนแล้วก็ลงทุนจริงให้กับนักลงทุนอย่างไรนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าหลักของคอนเซอร์เวทิซึมนะครับหลักของการอนุรักษ์นิยมเพื่อทำให้การวางแผนการลงทุนเนี่ยมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยกับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่เราก็ตามพวกนี้ไปเรื่อยๆถ้าสมมตินะครับอันนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นไปได้จริงและอยากให้เห็นเนี่ยปีหน้าในแง่ของความนิ่งของนโยบายของภาครัฐนะครับสามารถมีความนิ่งและสามารถมีแผนนะต้องใช้คำว่าแผนละไม่ใช่แค่ความคิดขอเป็นแผนเลยเนี่ยออกมาที่ชัดเจนมากขึ้นได้ผมว่าตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้น GDP ของไทยแล้วกระตุ้นเซนติเมนต์ของการกลับมาลงทุนในแง่ของตลาดหุ้นถ้าไม่รวมตลาดการลงทุนที่เป็นเรียลเซกเตอร์ด้วยเนี่ยได้เช่นกันแต่ขออย่างเดียวคือแผนเพราะว่าตลอดเขาเรียกว่าอะไรนะตลอด2ปีที่เราพูดถึงความคิดเนี่ยในช่วงต้นความคิดเนี่ยทุกคนชอบทุกคนรีแอคในความคิดลงทุนในความคิดแล้วว่ามันน่าจะเกิดผิดหวังนิดนึงเอ๊ะพอความคิดเกิดแล้วแผนอยู่ตรงไหนถ้าแผนมาแผนชัดทุกคนเชื่อแล้วก็อาจจะติดนิดนึงคือมีความโปร่งใสจนทำให้ทุกคนเชื่อเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่บวกมากเผอิญแค่ปีหน้าทางวันที่ให้ GDP 3.5 เนี่ยเรา X ตรงนี้ไป 100% ค่ะถ้าดูง่ายๆถ้าตามสำนักของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและนักวิเคราะห์นะครับถ้า government spending ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าในแง่ของโครงการจัดการน้ำถ้ามันมาบ้างเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้น GDP ประมาณ 1-1.5% ค่ะซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ World Bank แล้วก็จะใกล้เคียงกับสภาพัฒน์แล้วก็ใกล้เคียงกับแบงค์ชาติที่มองว่าปีหน้าประมาณ 4.5-5% นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมองสถานการณ์ตรงนั้นดีๆใช่คือสำหรับหลักของผู้ลงทุนนะครับอันนี้ผมต้องเตือนในฐานะที่อยู่บนเวทีเลยเวลาลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งลงทุนด้วยความหวังนะครับเราต้องตามความหวังนั้นให้ทันถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่ตามความหวังไม่ทันขอให้ดิสเคาท์ความหวังอันนั้นออกไปนะครับอย่างที่เราทำให้พอร์ตการลงทุนที่เราลงทุนจริงให้กับลูกค้านะฮะความหวังนี้เราขอว่าเราขอตั้งไว้ก่อนว่ามีความหวังแต่เราคิดว่าเราตามไม่ทันในความหวังนั้นเราก็ดิสเคาท์ออกไปแล้วก็ให้ GDP ที่เป็นแอสซัมชันของการลงทุนพื้นฐานของเราแค่ 3.5 ค่ะนะครับแต่ถ้าถึงวันนึงมันมีความชัดเจนขึ้นเราปรับเราก็ปรับ strategy การลงทุนเช่นกันนะครับในฐานะบลจ.วันจริงเราก็ต้องมีการมีกองทุนของเราแล้วก็ต้องมีนโยบายในแต่ละกองทุนนะคะทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่การลงทุนในหุ้นเนี่ยเราแบ่งเซกเตอร์ยังไงกันบ้างในการลงทุนเราให้น้ำหนักอันไหนมากที่สุดนะคะครับหลักการลงทุนเนี่ยหนีไม่พ้นนอกจากเศรษฐกิจเป็นตัวต้นแล้วเนี่ยถัดไปที่ต้องดูเนี่ยก็คือในแง่ของโอกาสที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นภาษานักวิเคราะห์เราจะเรียกว่าดูเน้นบริษัทที่มี earning นะครับหรือว่าผลกำไรเนี่ย growth การเติบโตของกำไรเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าภาพในแง่ของแมกโครของประเทศไทยเนี่ยอาจจะโดนกดดันอย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดีเพราะแบ่งเป็น2ลักษณะชัดเจนทำธุรกิจที่หากินกับดอกผลของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า global cyclical กลุ่มนี้ยังไงก็ดีแล้วเราคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราชูลงในปีหน้านะครับหนีไม่พ้นกลุ่มอะไรนะครับ1 energy 2กลุ่มปิโตรเคม3กลุ่มในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์พอร์ตไปหาประเทศหรือเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นออโต้เซกเตอร์บางส่วนที่ใช้ในการส่งออกไปพวกนี้ผมมองว่าปีหน้าเนี่ย earning growth เนี่ยมีโอกาสรีบาวด์และเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นะครับ energy เอง earning growth 2ปีนี้ค่อนข้างซบเซาเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ชัดครึ่งปีหลังเห็นชัดเจนขึ้นเราคิดว่าปีหน้าน่าจะมีความชัดและปิโตรเคมีคอลด้วยเช่นกัน
กลุ่มที่2ที่ผมเรียนไปก็คือหาดอกผลหรือว่าหากำไรจาก domestic demand ค่ะซึ่งเผอิญ domestic demand ก็แตกไป2อัน domestic demand ที่เกิดกำลังซื้อในประเทศของคนไทยจริงๆกับกำลังซื้อของคนต่างประเทศที่มาใช้ในไทยเราคิดว่ากำลังซื้อที่เกิดจากต่างประเทศมาใช้ในไทยยังค่อนข้างดีโดยเฉพาะของกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วพวกนี้มีเงินถุงเงินถังใช้และถ้าเศรษฐกิจเขาดีเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแน่ๆแล้วก็ใช้เงินนะครับก็ผมมองว่ากลุ่มที่รีเลทกับการใช้เงินกลุ่มนี้ที่เช่นกลุ่มของการขนส่งนะครับพวกท่าอากาศยานเป็นต้นนะครับหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะครับพวกนี้ยังพอไปได้ก็หวังว่าสถานการณ์เป็นเหมือนปัจจุบันและไม่รุนแรงขึ้นจะเป็นทำให้กลุ่มของการท่องเที่ยวไม่ได้รับกระทบมากนะครับแต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงกับการใช้เงินในประเทศของคนไทยน่าจะเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นและโอกาสที่เออร์นิ่งเนี่ยปรับลดลงก็มีโอกาสค่อนข้างสูงก็ขอให้ดูในแง่ของเขาเรียกว่า financial services หรือว่ากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มทางด้านการเงินบางประเภทนะครับที่ได้มีการผ่านช่วงเวลาที่ดีของเขาไปแล้วอาจจะมีการชะลอในช่วงปีหน้านะครับกลุ่มของในแง่ของการที่เป็นการช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยโดยคนไทยกันเองพวกค้าปลีกอะไรประมาณนั้นอาจจะต้องมีการ earning ลงมาบ้างหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่พอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีการกระจุกตัวอยู่แค่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเซกเตอร์ที่กำลังซื้อปรับลงค่อนข้างเยอะก็คือ middle income เนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังไว้นิดนึง3กลุ่มนี้ขออนุญาตไฮไลท์ไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเงินหนีไปที่ไหนเงินหนีไปที่ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนมาจากไหนมันก็มาจากเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ก็กำไรที่ดีนะครับข้อดีของตลาดทุนไทยนะครับสุดท้ายที่ทำให้ทางวันเนี่ยยังมองว่าหุ้นไทยเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าเงินกลับมามันจะกลับมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นจาก 1,400 กว่าๆขึ้นไป 1,600 กว่าๆได้เนี่ยคือในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของมูลค่าไม่ใช่นะผมต้องใช้มองใช้คำพูดที่ว่าไม่ใช่ valuationเราใช้คำพูดที่เราเรียกว่าความน่าสนใจโดยรวมในสมัยก่อนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเวลาพูดเราจะพูดว่าอุ้ย PE ตลาดหุ้นไทย8เท่า9เท่าถูกกับประเทศมาเลย์ถูกกับประเทศสิงคโปร์เยอะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาเท่ากันตอนนี้เท่ากันเป๊ะ ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากันพอดีเป๊ะนะภาพตลาดโดยรวมมันเท่ากันแต่ความน่าสนใจของตัวบริษัทบางบริษัทเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่ประเทศไทยและกลุ่มบริษัทพวกเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลีดเดอร์ของไม่ใช่ประเทศไทยละเป็นลีดเดอร์ของภูมิภาคจริงๆเนี่ยทำให้เงินในแง่ของความน่าสนใจในกลุ่มนี้ยังมีผมก็เลยแนะนำว่าลองไปค้นดีๆว่ากลุ่มพวกเนี้ยบริษัทพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ผมได้เรียนไปเนี่ยเป็นตัวไหนบ้างพวกนั้นผมเป็นตัวที่คิดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะพาตลาดไปได้ดีและครึ่งปีหลังต่อให้ global sentiment ไม่ใช่ไทย sentiment ทางด้าน investment เนี่ยจะแย่ลงเขาเรียกว่า global leader หรือ regional leader พวกเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะลงก็เอาเพอร์ฟอร์มตลาดหรือลงน้อยกว่าตลาดและพวกนี้มีข้อดีมากๆคือส่วนใหญ่ที่เป็น regional leader ของไทยเนี่ยมีการจ่ายปันผลที่สูงมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เลยและการใช้คำว่าส่วนใหญ่จ่ายปันผลดีกว่าฝากเงินมิหนำซ้ำบางบริษัทจ่ายปันผลของบริษัทตัวเขาเองดีนะดีกว่าการกู้เงินผ่านธนาคารหรือว่าการกู้เงินผ่านหุ้นกู้ไปหาบริษัทพวกนั้นดีๆว่าบริษัทไหนบริษัทพวกนี้คือบริษัทที่เราชอบและเป็นบริษัทที่เราคิดว่าในช่วงขึ้นเขาน่าจะ enjoy เรียกว่า enjoy upside ทางด้านของ capital gain เพราะคนเขาก็รู้อยู่แล้วเป็นบริษัทที่ดีช่วงที่ลงบริษัทพวกนี้จะเป็นของที่คนเขาเกาะไว้อะเขาคงไม่อยากขายเพราะว่าเป็นของไม่ซีซัวปล่อยให้หุ้นตกไปบ้างแต่น้อยฉันได้ dividend 6% 7% 8% เฮ้ยก็ happy นะแล้วสักวันถ้าบริษัทไม่ซีซัวตลาดหุ้น sentiment มันกลับมาดีเดี๋ยวหุ้นมันก็รีบาวก็อาจจะมีโอกาสได้ capital gain ในอีกจุดหนึ่งในช่วงนั้นไปนะครับอยากให้มองช่วงใกล้ๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังกุ้มใจกับเรื่องของตลาดหุ้นมากมันลงเนี่ยนะคะแล้วก็คือพอใกล้แล้วไปเกือบจะใกล้อะค่ะคือประมาณสักต้นปีหน้าเรื่องของคือตอนนี้คือพูดถึงเรื่อง QE กันเยอะมากเลยคือตอนนี้ให้น้ำหนัก QE การเมืองยังไงกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยถ้าเรียนตรงๆนะครับเปรียบเทียบ2ตลาดคือตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศเลยแล้วกันเอาแค่2ตลาดง่ายๆอย่างเงี้ยปัจจัยความกังวลด้าน QE เนี่ยถ้าดูจากตลาดหุ้นต่างประเทศวิธีการ react ของเขาเนี่ยแทบไม่มีแล้วจะเห็นว่าตลาดอย่างสหรัฐเองดาวโจนส์ S&P ตื่นมา new high วันรุ่งขึ้นตื่นมา new high ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเย้เกิน 18,000 แล้ว new high หมดพวกนี้เป็นตัวที่บอกว่า fear หรือว่าความกังวลจากทางด้านของ QE tapering เนี่ยค่อนข้างชินหรือชาไปอย่างที่ผมได้บอกนะครับคำว่าชินหรือชานี่มันมีความหมายนะทางด้านการลงทุนเขากลัวมากๆแล้วในช่วงพฤษภามิถุนาเขากลัวเพราะอะไรกลัวจนถ่ายทุกอย่างเขากลัวเม็ดเงินเนี่ย
จากสมัยก่อนเคยมีเม็ดเงินฟรีๆมา 85,000 ล้านเหรียญจากทางธนาคารกลางสหรัฐเขากลัวว่าตื่นมาอนาคตไม่มี 85,000 ที่ปิ้นเข้ามาในระบบละจะเหลือ 65,000 จะเหลือ 40,000 จะเหลือ 45,000 ไม่แต่ว่าการที่ QE ลดไปนี่แสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีเขาน่าจะดีใจหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วตอนนี้พอทุกคนมองเห็นภาพของ QE ปุ๊บจริงๆการที่ QE ลดแปลว่าเศรษฐกิจต้องดีแล้วทางท่านประธานเฟดคนใหม่ที่เพิ่งได้คอนเฟิร์มเมื่อคืนเลยเนี่ยนะครับท่านเจเน็ตเยเลนเนี่ยท่านก็คีพูดใช้พูดเสมอเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีฉันไม่ลดเศรษฐกิจไม่ดีฉันต้องช่วยคือสองคำพูดนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เป็นตัวซัพพอร์ตเซนติเมนต์ของตลาดนะครับดังนั้นในแง่ของ QE ปัจจัยที่จะกดดันตลาดหุ้นไทยจนถึงปลายปีผมมองว่าน้อยต่อให้ทางวันตอนนี้จะบอกว่าดื้อแพงก็ได้นะเพราะเรามองตลอดว่าเป็นธันวาที่จะลด QE นะครับเราคิดว่าถ้าตัวเลขจ็อบหรือตัวเลขการจ้างงานในของสหรัฐเนี่ยเดือนพฤศจิกาที่จะประกาศในช่วงต้นเดือนธันวามันออกมาดีเกินไป 200,000 กว่าตำแหน่งเหมือนพฤศจิกาเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เขาจะลดมีสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลดค่อยๆลดที่ทุกคนคาดหวังก็คือลดที 20,000 เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะครับ20,000ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะรีแอคแค่สั้นๆแล้วก็ขึ้นต่อเพราะมีความชัดเจนแต่ของไทยเองเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ปัจจัยกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของเราจะบอกว่าการเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าการเมืองจะมีผลกับเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้อยู่ในภาวะที่อ่อนแออยู่สองอันนี้มันไปด้วยกันซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่กดดันเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยมีข้อดีและข้อเสียเอาข้อเสียก่อน จะได้เอาข้อดีไปตกท้ายจะได้ชื่นใจนะข้อเสียก่อนข้อเสียคือเรายังไม่รู้ว่าการที่มีความยืดเยื้อทางด้านการเมืองจะถูกยืดเยื้อได้นานขนาดไหนนี่คือข้อเสียของการลงทุนนะครับผู้ลงทุนทุกคนต้องชอบ certainty หรือความแน่นอนเอ้ยพอมีความแน่นอนฉันประเมินราคาได้ว่าราคาของบริษัทจะเป็นยังไงประเมินราคาดัชนีได้ฉันซื้อได้หรือขายได้อันนี้ข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ข้อดีในข้อเสียที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่มี2อันข้อที่1เราก็หวังว่าความรุนแรงจะไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยการยืดเยื้อยังไม่มีที่จบก็ยังเค้าเรียกว่ากดดันตลาดแต่กดดันไม่แรงนักการลงวันละเปอร์เซ็นต์ 2% ในช่วงต้นนี่ผมว่าเป็นเรื่องปกติของปัจจัยความกลัว นะครับแต่ข้อดีอันที่2ที่ผมมองว่าน่าสนใจคือการที่นักลงทุนเนี่ยหลังจากที่กลัวไปค่อนข้างเยอะมีแต่ขายถ้าพวกเราทุกท่านที่นั่งตอนนี้มาเดินเซตแอนด์ซิตี้ผมเหมาเลยว่าทุกคนชอบเล่นหุ้น นะครับผมต้องเหมาอย่างนี้การที่เรามาเล่นหุ้นเราถามคนข้างๆรอบๆข้างหลายๆคนตอนนี้มีใครซื้อบ้างเพื่อนๆเราที่อยู่รอบๆตัวมีใครซื้อบ้างส่วนใหญ่มีแต่ขายหมดและตอนนี้ราคาลงมา 1,300 ต้นๆไอ้ 1,300 กลางๆเนี่ยเขาเริ่มกลับมาซื้อตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่า participant ที่มีโอกาสจะขายเพิ่มเติมใช้คำพูดนี้นะโอกาสที่จะขายเพิ่มเติมเยอะๆไม้หนักๆอย่างพวกนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่หรือกระทั่งนักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะขายไม้หนักๆเลยเนี่ยตอนนี้ปัจจัยถ้าเกิดการเมืองต่อให้ยืดแต่ไม่รุนแรงเนี่ยผมคิดว่าน้อยแล้วเมื่อไหร่ที่มีความชัดเจนกลับเข้ามาจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้วันที่นี่ดิ้นไปดิ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ผมเริ่มจับปฏิทินไม่ถูกผมก็มาร์กไว้นะเอ๊ะวันนี้ละต้องวันนี้ละเดี๋ยววันนี้มีเหตุการณ์ต่อละ คือถ้ามีความแน่นอนปุ๊บเนี่ยทางบริษัทผมประเมินว่าโอกาสที่มีศัพท์ที่เรียกว่า cover short นะครับหรือก็คือการที่นักลงทุนที่ขายไปหมดเนี่ยเพื่อรอจังหวะถามว่าตอนนี้ขายไปทำอะไรเที่ยวต่างประเทศนั่งกินน้ำชานะครับไปเที่ยวกันเฉยๆไม่มองตลาดแต่มีเงินสดอยู่ไหมคำตอบคือมีคนพวกนี้จะกลับมาซื้อคนพวกนี้คือใครคือคนที่ขายไปแล้วทั้งหมดพวกเราเองที่เป็นนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศถ้ามีความชัดเขามีโอกาสกลับเข้ามาแต่ทามิ่งสำหรับที่ผมมองนะครับที่สำหรับที่ผมมองผมว่าโอกาสที่กลับมาและมีโอกาสที่ค่อนข้างเร็วหน่อยแล้วก็แรงหน่อยเนี่ยคือเดือนมกราใช่เพราะว่าเขากลับมาจากเที่ยวด้วยนะคะเพราะหลักๆคือเผอิญนะครับคนไทยเนี่ยนักลงทุนไทยเวลาทำอะไรเนี่ยเราถือว่าต่างชาติเป็นผู้นำเราจะเทรดตามโฟลว์ของต่างชาติไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะอะไรไม่น่าเชื่อคือโฟลว์ต่างชาติที่ถือไทยมีอยู่ 20% สัดส่วนต่างชาติที่ถือไทย 20% เองนะของญี่ปุ่นของสหรัฐนี่เอ้ยของญี่ปุ่นของสหรัฐของประเทศอื่นมัน 50-60% แต่ของไทยเนี่ยเอา 20% แล้ว 80% ตามเป็นของแปลกต่างชาติโอกาสที่เขาจะกลับมาในช่วงปลายปีเป็นไปได้ค่อนข้างยากข้อที่1ตลาดเขาว่าดีอยู่แล้วปีนี้ใครลงทุน S&P ก็ได้ 20% เขาควรไปพักร้อนไปกินน้ำชาวันคริสต์มาสฉลองกับครอบครัวโดยที่ปิด performance ที่ 20% เขาจะกลับมาเสี่ยงอยู่ในตลาดเอเชียที่ลงมาปุ๊บตายแล้วจาก20สวยๆเขาลงมาเหลือ15ลงมาเหลือ12ทำไมเขาไม่น่าจะกลับมาเขาจะกลับมาเมื่อไหร่คริสต์มาสเสร็จปีใหม่เสร็จค่อยกลับมานี่คือข้อ1ข้อที่2ถ้าต่างชาติไม่กลับมาอย่างที่ผมบอก 80% ที่เหลือนะครับ
ส่วนใหญ่มักจะตามความเชื่อมั่นต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยกล้ากลับมาซื้อถ้ากล้ากลับมาซื้อก็จะเป็นเขาเรียกความกล้าช่วงสั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางวันมองเองว่าถ้าเผอิญสถานการณ์นะครับมันจบได้จริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสสูงเลยที่ดัชนีจะรีบาวจนถึงสิ้นปีเนี่ยแต่รีบาวไม่เยอะเรามองว่าโอกาสที่รีบาวไปถึงประมาณ 1,450 ถึง 1,500 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า comfortable zone ที่สิ้นปีนี้เห็นแต่ถ้ามันจบจริงแล้วต้นปีหน้า confidence กลับมาแล้วถ้าเผอิญโชคดีมีในแง่ของนโยบายช่วยผลักดันตัวนั้นแหละครึ่งปีแรกน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดูดีนะครับค่ะกลับมาที่ทางด้านดร.กฤษดากันบ้างนะคะเมื่อกี้ถามทางด้านดร.วินไปเกี่ยวกับเรื่องของ QE เรื่องของการเมืองนะคะตรงนี้ทางด้านของ World Bank เนี่ยมองยังไงกันบ้างคะสำหรับ2เรื่องนี้เนี่ยค่ะค่ะจริงๆอยากจะเสริมดร.วินเรื่องการเมืองนิดนึงนะคะคือดร.วินได้ให้ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไปแล้วนะคะแต่ในฐานะของธนาคารโลกเนี่ยเราก็สนใจการพัฒนาของประเทศในระยะยาวมากกว่านะคะเราก็มองว่าการที่การเมืองเนี่ยไม่นิ่งเนี่ยนะคะมันก็จริงๆมันมีผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะสั้นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วคือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะว่ามันก็จะกระทบรายได้จากการท่องเที่ยวของเรานะคะแต่ว่าในระยะยาวขึ้นเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องยาวมากหรือสักปีหน้าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลต้องเปลี่ยนเนี่ยความต่อเนื่องของนโยบายเช่นในเรื่องของโครงการ2ล้านล้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้ก็จะกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจปีหน้าโดยตรงใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นคือสำหรับประเทศเราในระยะยาวก็คือว่าเวลานโยบายเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงแถมยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีความต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยนะคะสิ่งที่จะกระทบประเทศเรามาในระยะยาวก็คือการที่จะเราจะพัฒนาอะไรที่มันต้องใช้เวลาอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการศึกษาอย่างเงี้ยมันจะทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าพอมีความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยรัฐบาลที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแต่เรื่องในระยะสั้นนะคะว่าตัวเองจะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนโยบายอะไรที่จะเป็นนโยบายที่วางสำหรับประเทศในระยะยาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะหรือว่าถ้ามีแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐมนตรีอีกละเดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐบาลอีกละมันก็จะไม่ต่อเนื่องนะคะจริงๆเราอยากจะกลับมาในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง FDI อะไรกันเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามีสิ่งนึงก็คือเมื่อกี้เราเล่าเรื่องสิ่งดีๆไปเยอะว่านักลงทุนต่างชาติที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยลงทุนโดยตรงเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยนะคะน่าลงทุนอย่างงู้นอย่างนี้แต่สิ่งนึงนะคะที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจนะคะคือเรื่องของแรงงานเพราะว่าเขาอยากจะมาตั้งโรงงานเขาต้องการคน 2,000 คนหาไม่ได้นะหาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของปริมาณคนเรามีนะคะแต่ว่าไม่มีทักษะที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหามากปัญหาของเราก็คือว่าเราผลิตนะคะบุคลากรออกมาจากระบบการศึกษาเนี่ยแต่ไม่ได้ตอบสนองภาคเอกชนอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายระยะยาวนะคะที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องมาร่วมมือกันวางแผนแต่ถ้ามีความไม่มั่นคงทางการเมืองอย่างเงี้ยนะคะการที่ภาครัฐก็จะมาคิดถึงระยะยาวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จริงๆเป็นห่วงมากกว่าในเรื่องของการเมืองนะคะระยะสั้นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะยาวเราจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเราต้องการคนดีคนเก่งเนี่ยอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าการเมืองเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคค่ะค่ะที่ถ้าเกิดจะให้ทางดร.กฤษดาช่วยมองนิดนึงว่าในแง่ของภาคอุตสาหกรรมไหนที่ดูน่าจะมีความเปราะบางมากที่สุดนะคะณขณะนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะจริงๆซึ่งต่างกันมากเลยนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่ใช้แรงงานที่ไม่ค่อยมีฝีมืออันนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของเราก็300บาทใช่ไหมคะในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำก็คือค่าแรงสำหรับคนงานที่ไม่ค่อยมีฝีมือเนี่ยนะคะในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแค่วันละ80บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ยังใช้แรงงานเยอะๆต้องการแรงงานไม่มีฝีมือแต่ราคาถูกๆเนี่ยคงอยู่ได้ลำบากนะคะพวกนั้นก็อย่างเช่นการเม้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องย้ายนะคะแต่ว่านักธุรกิจไทยก็เก่งเขาก็มองเห็นแล้วแหละว่าอันนี้เนี่ยเทรนด์ของประเทศเราคงไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปผลิตนะคะในประเทศอื่นๆบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นอุตสาหกรรมแบบที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะน้อยนะคะแต่อีกอันนึงที่เปราะบางนะคะกับ
ตัวดิฉันเองกับมองว่าเป็นธุรกิจที่ต้องการจะขยับขึ้นไปนะคะในห่วงโซ่มูลค่าคือเพิ่ม value added โดยการที่จะเพิ่มเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยจากการที่เราได้ไปทำการสำรวจมานะคะทางธนาคารโลกเนี่ยเรามีการทำการสำรวจเพื่อที่จะดูบรรยากาศการลงทุนของประเทศบรรยากาศลงทุนก็อย่างที่เรียนมันมีหลายอย่างกฎระเบียบก็อย่างนึงแต่เรื่องแรงงานนี่ก็สำคัญนะคะเราก็ไปถามว่าอุปสรรคของการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคืออะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากว่าขาดคนงานที่มีทักษะนะคะไม่ได้บอกว่าขาดคนงานราคาถูกอันนี้ไม่ได้บอกนะคะจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะผลิตของที่มีคุณภาพมากขึ้นอยากจะทำ R&D บ้างอยากจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอาจจะง่ายๆอาจจะเป็นนวัตกรรมทางด้านอันนี้อยู่ในแบบสอบถามที่เราถามนะคะว่าคุณทำนวัตกรรมแบบไหนบ้างไหมเราก็บอกว่าง่ายๆเช่นคิดวิธีการผลิตนะคะแบบในโรงงานใหม่ๆคือ process นะคะไม่ได้หมายความว่าแหมต้องไปแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นวิศวกรนะคะหรือว่ามี marketing idea อะไรใหม่ๆไหมอะไรพวกนี้นี่ก็ถือเป็นนวัตกรรมหมดนะคะจากการที่เราไปสำรวจในประมาณพันกว่าบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าทำน้อยนะคะจริงๆมากกว่า 50% บอกไม่ได้ทำเลยเหตุผลก็คือเพราะว่าหาคนทำไม่ได้นะคะอยากจะพัฒนาตัวเองแต่หาคนไม่ได้คือถึงหาได้ก็อาจจะแพงมากแล้วก็เปลี่ยนงานบ่อยอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมองว่าอันเนี้ยคือจุดที่มันจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราในอนาคตเนี่ยค่อนข้างจะด้อยลงไปนะคะก็คือเรื่องของคนเพราะว่าบริษัทที่เขาอยากจะผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้แบบไอเดียมากขึ้นเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเนี่ยกลับไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลยมีทั้งสองส่วนที่แรงทักษะที่ใช้ทักษะน้อยเนี่ยก็ต้องออกไปนะคะเพราะว่าสู้ค่าแรงเมืองไทยไม่ได้ส่วนที่ต้องการนะคะทักษะสูงๆก็หาไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาประเทศเราในอนาคตเลยค่ะคือเรื่องของคนค่ะแต่ก็เห็นมีพอสมมติว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแรงงานไทยเนี่ยค่อนข้างหายากจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานก็จะมีแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาช่วยเสริมตรงนี้มันพอจะช่วยบ้างได้ไหมคะจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือหรือมีฝีมือน้อยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ประเทศเราผลิตแต่ของเหล่านั้นอยู่เราอยากจะให้ประเทศเราผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นที่จะได้แข่งกับประเทศอย่างจีนอย่างเวียดนามอย่างประเทศอินเดียได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราเปิดรับให้แรงงานต่างชาติที่ไร้ฝีมือเข้ามาอาจจะไม่ได้ช่วยการที่ประเทศเราจะพัฒนานะคะมากนักนะแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจพอพูดเรื่องนี้ว่าการเปิดรับแรงงานเนี่ยประเทศไทยเรานี่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะเราเปิดรับให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะน้อยๆเนี่ยเข้ามาแต่พอแรงงานที่เขามีทักษะมีความรู้ความสามารถเยอะๆเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเนี่ยเรากลับบอกว่าเราไม่ค่อยต้อนรับเราจะต้องให้เขามาสอบไลเซนส์ที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็สอบไม่ผ่านอยู่แล้ว คืออันนี้เนี่ยเป็นทัศนคตินึงนะคะของประเทศจริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะค่ะประเทศในอาเซียนหลายประเทศก็ค่อนข้างจะปิดนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาโตขึ้นมาได้เพราะว่าเขาต้อนรับคนที่มีความรู้ความสามารถให้มาช่วยพัฒนาประเทศเขานะคะถ้าเราไปสิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดรับเลยถ้ามีความรู้สูงๆเนี่ยสิงคโปร์เขาเวลคัมนะคะเวลคัมมากเลยนะคะเดี๋ยวที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทั้งคนหน้าที่เป็นแบบคนหน้าจีนหรือคนที่หน้าเป็นอินเดียเนี่ยเดินกันเต็มไปหมดแต่พอถามเขาว่าอยู่เป็นคนอะไรเขาจะบอก I'm American นะเป็นคนอเมริกาเป็นคน US นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้เขาสามารถพัฒนาได้โดยที่ใช้ทักษะนะคะของคนที่มีความรู้เยอะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นเรายังปิดอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่ AEC อาจจะมีส่วนช่วยได้เพราะใน AEC เนี่ยถ้าดูนะคะจะมีหลายด้านเนาะมีการแบบเปิดเสรีทางด้านสินค้าใช่ไหมคะแต่อีกอันนึงเนี่ยก็คือเปิดเสรีให้คนที่อยู่ใน7วิชาชีพเนี่ยสามารถมาทำงานซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเปิดว่าวันนึงเราอาจจะได้หมอพยาบาลเก่งๆนะคะที่มาจากฟิลิปปินส์มาจากอินโดนีเซียก็ได้นะคะมาช่วยเสริมนะคะมาเสริมแรงงานหมอแรงงานพยาบาลในประเทศเราเป็นต้นอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคะแล้วอย่างนี้ AEC จะเกิดแน่ไหมคะ
ดูในมุมมองของ World Bank ถ้าให้เรียนตามตรงอะนะคะตรงที่มองเนี่ยหลักๆที่คนพูดกันเยอะเกี่ยวกับ AEC เนี่ยจะมีอยู่3ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านการเปิดเสรีทางด้านสินค้าการค้าขายสินค้านะคะอันที่2ก็คือการเปิดเสรีในการลงทุนในภาคบริการนะคะในภาคบริการอันที่3ก็คือการเคลื่อนย้ายคนใน7วิชาชีพนะคะ7วิชาชีพอันนี้เนี่ย3ด้านเนี่ยต้องขอเรียนตามตรงว่าในเรื่องของสินค้าบริการเนี่ยมีความก้าวหน้ามากที่สุดเพราะถ้าเราจำได้สมัยเราเด็กๆหรือสมัยอย่างน้อยดิฉันเด็กๆนะมีเรามีอัฟต้านะคะเรามีอัฟต้าตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มลดภาษีนำเข้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยภาษีนำเข้าของประเทศอาเซียน6ประเทศที่เป็นสมาชิกเดิมนะคะลดเป็นศูนย์ไปแล้วนะคะในปี2558ที่บอกว่าสิ้นปี2558เราจะเป็น AEC เนี่ยในเรื่องของการค้าสินค้าเนี่ยก็คือ4ประเทศใหม่นะคะคือ CLMV เขมรลาวเมียนมานะคะกับเวียดนามเนี่ยเขาจะลดของเขาเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลดกำแพงภาษีเรื่องสินค้าเนี่ยมีความก้าวหน้าไปเยอะแล้วแต่ก็แน่นอนตอนนี้ก็เลยประเทศต่างๆก็เลยทำไงรู้ไหมคะก็เลยยกกำแพงภาษีที่ไม่เป็นไม่ได้ยกกำแพงที่ไม่ได้เป็นภาษีขึ้นมาแทนเช่นบอกว่าโอเคภาษีเป็นศูนย์นั่นแหละแต่สินค้าที่จะนำเข้าประเทศฉันนะต้องมีคุณภาพขนาดนี้มีมาตรฐานแบบนี้นะคะผักผลไม้ก็ต้องมีอะไรคุณภาพแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคที่เป็นกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีนะอันนี้ก็มีกำลังมีการเจรจากันนะคะบอกไปว่าเพื่อจะให้ลดเหล่านั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า AEC เนี่ยเกิดไหมจริงบางส่วนมันเกิดไปแล้วนะคะอย่างในเรื่องของการค้าเนี่ยเกิดไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนในภาคบริการเนี่ยก็เริ่มนะคะแต่ว่ายังไม่เห็น เยอะเท่าที่เราอยากได้จริงๆเขาบอกว่าภายในปี2553เนี่ยบริการนะคะทุกสาขาเลยเนี่ยจะต้องอนุญาตให้สมาชิกประเทศอาเซียนเนี่ยมาถือหุ้นได้ถึง 70% ใช่ไหมคะแต่ในประเทศไทยเรายังมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติเนี่ยซึ่งเรากำหนดว่าแค่ 49% ใช่ไหมคะต่างชาติถือหุ้นได้แค่ 49%อันนี้ก็เลยยังเป็นอุปสรรคอยู่นะคะคือแต่ละประเทศไม่ใช่เราประเทศอื่นก็มีก็ต้องแก้กฎหมายกันไปในเรื่องของการเคลื่อนย้ายคน7วิชาชีพก็เช่นเดียวกันนะคะก็ในวิศวกรรมศาสตร์กับในสถาปนิกเนี่ยเขาก็ทำเขาเรียกว่าเหมือนกับมาตรฐานร่วมกันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูซิว่าสอบไลเซนส์เนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ต้องสอบเป็นภาษาของประเทศนั้นๆได้ไหมก็คือมันก็ยังมีพวกรายละเอียดที่เราจะต้องตกลงกันอีกนะคะแต่ว่าถ้าให้มองเนี่ยก็คือว่าเทรนด์มันไปแล้วแหละนะคะคือแค่ว่ามันจะช้าหรือเร็วนะคะก็คือดีกว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศอาเซียนอื่นคงไม่มีวันที่อยากจะเปิดภาคนะคะภาคบริการหรือเปิดให้คนที่มีความรู้ความสามารถจากประเทศอื่นเนี่ยมาทำงานในประเทศเราอะค่ะค่ะมาที่ทางด้านดร.วินกันบ้างนะคะจะถามถึงเรื่องของ AEC ด้วยที่โยงกันมากับตลาดหุ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนทั้งดูแล้วในเรื่องของการเติบโตของเราจะรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ไหมอะคะกับการมาของ AEC เนี่ยค่ะอันนี้ถือเป็นส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าสำหรับAEC จริงๆเนี่ยผมมองว่าในช่วงต้นนะครับเพราะว่าการเปิดเต็มที่คือปี2015เนี่ยผมว่าในช่วงต้นจริงๆเนี่ย impact น่าจะน้อยมากต่อการลงทุนนะครับในแง่ของการลงทุนแต่ว่าสำหรับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาไปอยู่แล้วและเขาไปในเขาเรียกว่าปริมาณและขนาดที่ใหญ่มากอย่างปูนอย่างปตท.อย่างเงี้ยนะครับบ้านปูเอ๋ยเนี่ยเขาไปตั้งนานแล้วดังนั้นคือบริษัทที่ไปได้ไปแล้วบริษัทที่ยังไม่พร้อมจะไปในช่วงต้นผมคิดว่ายังคงมึนๆและงงๆอยู่นะครับในแง่ของการที่จะไปเอาประโยชน์จาก AEC ไม่ว่าต้นทุนที่ถูกลงหรือว่าตลาดของ market ที่มีโอกาสจะซื้อของเขามากขึ้นนะครับในแง่ของการเงินเองผมก็คิดว่าเป็นลักษณะนั้นนะครับจริงๆต้องเรียนว่า AEC กับ ASEAN Link เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์นะครับต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์มี ASEAN Link ก็คือการที่ลิงก์ตลาดหลักก่อนตอนนี้3ตลาดสิงคโปร์มาเลย์และไทยเนี่ยเข้าด้วยกันซื้อขายตลาดไหนเหมือนกันหมดพวกนี้เนี่ย